สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่เคารพทุกทุกท่านครับวันนี้ผมนายนิคมดิลกศรีหรืออดีตสจ.จ้อยอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอดีตก็เขต6แต่สมัยนี้มาลงสมัครเป็นเขต5ของอำเภอเมืองวันนี้ก็ขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษกณเวทีปราศัยการขอคะแนนเสียงหรือหาเสียงณเวทีสถานที่แห่งนี้ครับจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางฉะเชิงเทราก้าวหน้านะครับโดยมีจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางพึ่งอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นระดับตำบลมาหลายสมัยอาแพะก็เป็นผู้ที่สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราหรือเราจะเรียกชื่อย่อว่านายกอบจ.นะครับพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าชื่อย่อว่าสจ.ของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง30เขตก็คือมี30คนครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราณสถานที่นี้ครับและวันนี้นะครับก็ยังมีนะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับหรือฉะเชิงเทราก้าวหน้าทีมของก้าวหน้านะครับโดยมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือคุณเอกนะครับและคุณพนิกาวานิชหรือเรารู้จักชื่อเล่นกันคือคุณช่อจะเรียกว่าคุณช่อพนิกาซึ่งนะครับเป็นนักการเมืองระดับประเทศที่ผ่านมาแล้วจะรู้จักกันทั่วประเทศขณะนี้นะครับคุณช่อได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับท่านผู้นำทางสาวก้าวหน้าของเราก็คือจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนี่มาถึงก่อนเลยมาต้องนานแล้วครับและทีมงานทีมของผู้สมัครสจ.ทั้ง30เขตนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผมทราบดีว่าการเมืองท้องถิ่นไม่ได้เลือกตั้งมาร่วมๆ10ปีประมาณ 8-9 ปีด้วยกันก็คือไม่ได้เลือกตั้งนายกอบจ.และสจ.ที่เลือกที่ผ่านมาก็เลือกคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเราเรียกว่าสส.ทั่วประเทศไทยครับเลือกเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ยังยุ่งเหยิงกันอยู่นะครับตามข่าววิทยุหรือโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆนะครับว่าประชาธิปไตยถือว่ายังไม่เป็นไปเพราะยังต้องมีแก้รัฐธรรมนูญนะครับเหมือนกับที่ท่านได้ยินได้ฟังได้ทราบกันอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นเป็นการเมืองระดับชาติแต่การเมืองระดับท้องถิ่นก็คือนะครับนายกอบจ.หรือนายกการบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมนั้นยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็มาหมดวาระเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะถึงนี้ครับการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะถึงนี้ผู้ที่สมัครสมาชิกหรือว่าสจ.
ะครับก็ได้ไปกราบเรียนหาเสียงขอคะแนนเสียงจากท่านที่เคารพก็จะมีแผ่นพับนะครับหรือใบแผ่นพับนะครับซึ่งมอบให้กับท่านจะเป็นแผ่นพับของผู้นำทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้าก็คือจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศหรืออดีตนายกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนะครับมอบให้กับท่านพร้อมด้วยนะครับใบแผ่นพับของผู้สมัครสจแต่ละเขตแต่ที่สำคัญครับแผ่นพับของผู้สมัครนายกอบจนะครับจะมีนโยบายนโยบายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่ผู้นำท้องถิ่นระดับจังหวัดก็คือกายยศสิงห์เหลี่ยมเลิศซึ่งสมัครนายกอบจนะครับพร้อมด้วยสมาชิกทั้ง30เขตหัวหน้าทีมได้ทำนโยบายนะครับเป็นนโยบายใหม่ๆท่านอาจจะได้ยินไปบ้างแล้วบ้างบางท่านก็อาจได้ยินแล้วก็ยังไม่ทราบถึงความหมายคำนี้ว่านโยบายเพื่อเปลี่ยนฉะเชิงเทราคำว่าเปลี่ยนฉะเชิงเทราบางท่านอาจจะให้โคศกบอกว่าเปลี่ยนฉะเชิงเทราก็ฉะเชิงเทราอยู่ดีๆจะไปเปลี่ยนมันทำไมที่ผมกราบเรียนให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านที่เคารพให้ทราบว่าการเปลี่ยนฉะเชิงเทรานะครับเปลี่ยนฉะเชิงเทราเป็นนโยบายที่จ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศผู้สมัครนายกอบจและทีมสจทั้ง30เขตนะครับจะต้องทำหน้าที่ตามนโยบายนโยบายที่อยู่ในแผ่นพับกราบเรียนให้ท่านบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้รับบางท่านก็ได้รับแล้วก็มีด้วยกัน8นโยบายนะครับที่จะเปลี่ยนฉะเชิงเทราผมกราบเรียนให้ทราบคร่าวๆพอสังเกตเป็นเบื้องต้นดังนี้ครับนโยบายข้อที่1สร้างเส้นทางเดินเรือแม่น้ำบางประกงนโยบายที่2หรือจะเรียกว่าเป็นข้อ2ก็ได้เป็นนโยบายที่2สร้างพัฒนาปะปาทุกพื้นที่ภายใน4ปีข้อที่3นะครับหรือนโยบายที่3รถฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมทีเราจะเรียกว่าอนามัยตำบลนะครับข้อที่4ก็คือนโยบายที่4จัดการขยะครบวงจรนะครับนโยบายที่5พัฒนาการศึกษาและกีฬานโยบายที่6ส่งเสริมการใช้โดรนนะครับโดรนเพื่อเกษตรกรคำว่าโดรนนี้บางท่านก็โค้ชบอกโดรนมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ฟังคำอธิบายรายละเอียดของเลื่อนโดนนะครับส่วนข้อที่7หรือนโยบายที่7เพิ่มพื้นที่สีเขียวและที่ออกกำลังกายนะครับนโยบายที่8เป็นเจ้าภาพจัดการปัญหาช้างป่าบอกว่าเขาบอกช้างป่าทุกท่านที่อยู่แถวพนมสารคามผมอยู่ที่แถวๆย่านคลองเพชรเกาะขนุนไม่มีช้างมาอาละวาดนะครับมีแต่ช้างที่ผู้เลี้ยงช้างมาเดินเป็นการเหมือนกับ
ให้ช้างได้อยู่รอดก็คือเหมือนกับมาขออาหารนะครับจะเห็นช้างแต่ที่สำคัญพี่น้องชาวท่าตะเกียบชาวสนามชัยเขตพื้นที่ติดต่อหลายจังหวัดนะครับติดต่อกับจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับนโยบายทั้ง8ข้อที่ผมได้กราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องท่านที่เคารพที่นั่งอยู่ที่นี้นะครับแล้วก็ที่ท่านได้รับแผ่นพับไปอยู่ทางบ้านมากมายแล้วทั่วของจังหวัดฉะเชิงเทราของทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้าส่วนรายละเอียดนโยบายแต่ละนโยบายทั้ง8นโยบายนะครับเดี๋ยวจะมีผู้นำท้องถิ่นก็คือผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราหรือนายกอบจ.ก็คือจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนะครับจะมากล่าวพูดคุยแจงรายละเอียดต่างๆให้พี่น้องฟังผมก็เพียงได้แต่เกิน8นโยบายหลักนะครับที่ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้านะครับจะต้องปฏิบัติแล้วนโยบายนี้เมื่อให้มีนโยบายแล้วถามว่าจะทำไหมทำได้ไหมต้องทำได้นะครับทำเต็มร้อยแต่ต้องเริ่มต้นบางประการบางนโยบายเริ่มต้นก่อน4ปีให้ครบตามนโยบายนะครับเดี๋ยวหลักการรายละเอียดหัวหน้าทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้าจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศจะมาชี้แจงแถลงไขให้พ่อแม่พี่น้องท่านได้ทราบครับที่ผ่านมาตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดครับก็มีการรณรงค์การเรียนขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งจังหวัดซึ่งจะมีสจแต่ละเขตนะครับทีมงานผู้ช่วยหาเสียงนะครับไปขอคะแนนเสียงขอคะแนนจากท่านที่เคารพครับเหลือเวลาอีกวันนี้วันที่6ใช่ไหมวันพ่อแห่งชาติวันสำคัญนะครับของประเทศไทยเราก็คือวันพ่อแห่งชาติวันนี้วันที่6ก็เป็นเวลาเหมาะพอสมควรซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของข้าราชการนะครับและวันนี้ก็เป็นที่นิมิตที่ดีที่ทีมงานฉะเชิงเทราก้าวหน้าหรือคณะก้าวหน้านะครับได้มีโอกาสมาสนทนาปราศัยพูดคุยขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเหลืออีก14วันจะเป็นวันที่เลือกตั้งนายกอบจ.และสจ.เลือกตั้งครั้งนี้นะครับถือว่าหาเสียงกันเนี่ยเร็วมากเพียง1เดือนเสร็จๆแป๊บเดียวเหลือ14วันวันที่20ธันวาคม2563เป็นวันเลือกตั้งนายกอบจและสจของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทุกท่านที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงนะครับตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์หรือ18ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งและการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับท่านที่มีสิทธิ์ลงคะแนนจะต้องได้รับบัตรในการลงคะแนนถึง2บัตรหรือบัตรลงคะแนนถึง2ใบ
ไปที่หนึ่งลงคะแนนให้นายกอบจหรือให้จ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศผู้สมัครนายกอบจเบอร์สองหรือกาหมายเลขเอาดังๆครับหมายเลขเบอร์สองผู้สมัครสจทั้ง30เขตทุกคนชาเชิญเจ้าก้าวหน้าเบอร์สองต้องยกทีมเบอร์สองต้องยกทีมกราบขอบคุณครับอย่าลืมนะครับวันที่20กาเบอร์สองชั้น2ใบให้ไปทำหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเขาเรียกว่าทุกคนนายกอบจรวมถึงสจและผมผู้พูดด้วยผู้สมัครรู้ปัญหาในพื้นที่รู้ที่หน้าที่ในสภานำปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกสถานที่ทุกเขตไปแก้ไขไปพัฒนาให้มันก้าวหน้าเหมือนกับชื่อของฉะเชิงเทราก้าวหน้าเบอร์สองยกเบอร์สองครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับก็อย่าลืมดังนี้ครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวยังมีนะครับเขาเรียกว่าหัวหน้าหรือผู้สนับสนุนนะครับทีมชาติเชิงก้าวหน้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามอาครับผมกราบเรียนให้ทราบก่อนท่านจะได้ไม่สับสนนะครับจะมีเขตอำเภอบางค้าเนี่ยมีผู้สมัครเขาเรียกว่าหลายคนตกลงกันไม่ได้ต้องจับเบอร์แต่บางเอิญผู้สมัครสจฉะเชิงเทราก้าวหน้าจับได้เบอร์สามก็คือนางสาวนาวชาเรียนน้อยเขตสองอำเภอบางค้าเป็นเบอร์สามอีกคนหนึ่งพวกผมนายาวปิ๋งเสื้อแดงนี่ดังมากดันไปเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนายสมเกียรติผู้ห้อยอันนี้ผู้หอยแสดงว่าชอบหอยหอยเป็นผู้หอยแข็งยิงบำรุงร่างกายครับก็ดันไปจับได้เบอร์หนึ่งเพราะผู้สมัครหลายคนมีสองเขตบางค้าเบอร์สามแต่ทีมฉันเซาก้าวหน้าเป็นเบอร์สามบางค้ามีอยู่คนหนึ่งนะครับท่าตะเกียบนายสมเกียรติผู้ห้อยหรือผู้หอยตามเจ้เนี่ยนะครับก็ได้เบอร์หนึ่งก็จำไว้นะครับตรงนั้นต้องกาเบอร์หนึ่งนะให้คุณสมเกียรติแต่กาเบอร์สองต้องกาใบแรกให้นายกสิงห์นะครับจำได้นะครับจำได้นะครับเอาจำได้ปอกมือดังๆเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมขอแนะนำผู้สมัครสมาชิกอบจหรือสจทั้ง30เขตนะครับเดี๋ยวเชิญสจขึ้นมาพร้อมด้วยป้ายกับผู้ถือป้ายลำดับแรกนะครับจะเป็นเขตอำเภอเมืองนะครับเขตอำเภอเมืองเขตหนึ่งนายจิตติงตั้งกองพาณิชย์นะครับคนที่หนึ่งครับมีรูปถือมาด้วยคนที่สองนายประธานร่มโพทองหรือทนายไม้นะครับคนที่สามนายวิรัตเพ็ญโฉมหรืออดีตผู้ใหญ่วิรัตเพ็ญโฉมเข
เขต3นายไพบูลย์ ลายประดิษฐ์นะครับอดีตสจ.เก่าเขต4นะครับด่านเจ้าเขต5ผมนายนิคมดิลกศรีหรืออดีตสจ.จ้อยบางคนก็เรียกสจ.จ้อยเขต5นะครับที่เป็นผู้ประกาศเขต6นายสุรพงษ์กับประทุมหรืออดีตกำนันอีทนะครับเขต6เขต7นายวชิรกรจันจิตเพชรเขต7นะครับอำเภอเมือง7เขตครับก็นะครับเวทีมันจะแค่โชว์ตัวถ่ายรูปแล้วนะครับเรียนเดี๋ยวเอาเขตผมยืนก่อนเอาถ่ายรูปเสร็จแล้วไหมขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ไม่ใช่ไล่นะครับเรียนเชิญลงข้างล่างก่อนเวทีไม่แคบหาว่าโคศกไล่พวกกันครับในต่อไปนะครับเขตบางน้ำเปรี้ยวครับเขตหนึ่งนายวิเชียรบางพระครับนายวิเชียรบางพระเขตสองครับนายไพฑูรย์มาเจียอดีตสจ.ไพฑูรย์สมัยที่ผ่านมาหมาดๆนะครับสจ.ไพฑูรย์มาเจียเขต2เขต3นายชำนาญหรืออบต.กบเหลืองสิริเขต3นะครับเขต3อ้าวทีมงานถ่ายรูปนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเชิญพักผ่อนข้างล่างสักครู่หนึ่งไม่ใช่ไล่เหมือนกันครับต่อไปนะเพื่อนในเวลาเขตบางประกงครับเขตบางประกงนายประกาศพงศ์กินเนียมเขตหนึ่งบางประกงครับเชิญครับเขตสองนายประวิตรหานก้าเขตสองบางประกงเขตที่สามนายทวีงามขันเขตสามบางประกงเขตที่สี่นายธีรพัฒน์เกิดสวัสดิ์เขต4บางประกงครับครับนี่กำนันตุ๊ฉายากำนันเก่าอันนี้สทเอนะครับ4คนนะครับเอาถ่ายรูปครับก็เรียนเชิญพักข้างล่างก็ไม่ใช่ไล่เช่นเคยครับต่อไปไม่เสียเวลาครับเขตอำเภอบ้านโพนะครับและเขตบางค้าเรียก2เขตเลยเขตบ้านโพเขตหนึ่งนายเสริมยศทองคำหรืออดีตสจ.เสริมยศทองคำที่ผ่านมาเขตหนึ่งบ้านโพเขตสองนายยงยุทธศรีธีระเนตรเขตสองอำเภอบ้านโพครับและเขตบางค้าครับบางค้าเชิญขึ้นเลยครับนายพรศักดิ์ธรรมเสนเขตหนึ่งบางค้าแล้วก็เขตสองบางค้านะครับเขตสองบางค้านางสาวชวชานาวชาเรียนน้อยดันเป็นเบอร์สามครับบางค้ากาเบอร์สองให้จ่าเอกยศสิงห์กาเบอร์สามให้นะครับผู้หญิงก็คือนาวชาเรียนน้อยนะครับบางผมเอาถ่ายรูปนะครับอย่าสับสนนะครับพี่น้องบางค้ามีเบอร์3ของเรานะครับอยู่ในทีมแชนเซาก้าวหน้านะครับแต่ไปได้เบอร์3เพราะว่าผู้สมัครอิสระหลายคนพร้อมแล้วเรียนเชิญข้างล่างในความเคารพครับครับต่อไปครับผู้สมัครคลองเขื่อนราชสารและอำเภอพนมสารคามเดี๋ยวเรียงคิวขึ้นมานะครับคลองเขื่อนครับมีสจ.คนเดียวครับนายพันโลดหรืออ้วนพูนพอคาครับคลองเขื่อนมีคนเดียวครับและเขตราชสารก็มีคนเดียวครับนายเฉลิมชัยหรือฉายาเขาเรียกว่ารองเอเวชสุวรรณราชสารมีคนเดียวครับเชิญครับครับและเขตอำเภอพนมสารคามนะครับ
เขตหนึ่งนายพนมไปธรรมศรีเขตหนึ่งพนมสารคามเขตสองนายจิรยุหรือแป๊ะอุทิศเขตสองพนมสารคามเขตสามนายสนั่นนิวัฒน์หรือผู้ใหญ่ปองอดีตผู้ใหญ่ปองเขตสามพนมสารคามนะครับหน้าหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับบางคนจะมีอายุเหมือนผมสักนิดแต่ถือว่ายังหล่อนะครับขอบคุณทุกท่านเชิญลงครับไม่ได้ไรครับเหมือนเดิมครับในลำดับต่อไปสนามชายเขตท่าตะเกียบแปลงยาวนะครับมาเชิญสนามชายเขตคนแรกครับเขตหนึ่งนายอนุรักษ์บัวแก้วครับเขตหนึ่งครับเขตสองนางรองไผ่ล้อมนี่เป็นสุภาพสตรีเขตสองเขตสามนายสบายเหล่าศรีเขตสามสนามชัยเขตและท่าตะเกียบเขตหนึ่งตามที่ผมได้กราบเรียนนะครับเขตหนึ่งดันไปจับได้เบอร์หนึ่งแต่อยู่ทีมงานเบอร์สองนะครับอย่าลืมกาให้จ่าเอกยศสิงห์เบอร์สองและผู้สมัครสจกาเบอร์หนึ่งซ้ำอีกนิดนะครับและเขตสองท่าตะเกียบนายปราณีผลเยี่ยมครับนายปราณีผลเยี่ยมนะครับและแปลงยาวอีก2คนนะครับแปลงยาวนายชาญสมสะอาดอดีตผู้ใหญ่ชาญอำเภอแปลงยาวเขตหนึ่งนายจำเริญโกเมนก็อดีตอบต.อดีตประธานสภานะครับนี่ก็รุ่นเดียวกับผมตอนเป็นประธานสภาอบต.นะครับชื่อเล่นเขาเรียกกันอบต.แฉะนะครับแต่ถ้าเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มแฉะเหมือนเดิมครับปากแฉะเพราะชอบเด็กเหมือนกันแต่ทำงานดีนะครับเป็นอบต.หลายสมัยครับพร้อมแล้วเอาถ่ายให้เรียบร้อยรอจะถือว่ามีอายุบ้างเป็นบางคนแต่ก็หล่อเหมือนผมทุกคนกราบขอบคุณครับเชิญข้างล่างก่อนครับครับก็อย่าลืมนะครับตามที่ผมได้กราบเรียนไปวันที่20ธันวาที่จะถึงนี้ท่านได้รับบัตร2ใบเข้าคูหากาเบอร์กาเบอร์ทั้ง2ใบให้ชาญเชิงเซาก้าวหน้าเบอร์2เบอร์2เบอร์2ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับโอกาสนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผู้นำฉะเชิงเทราก้าวหน้าคือจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศผู้สมัครนายกอบจ.ครับกราบเรียนเชิญครับขึ้นสู่เวทีพบกับพ่อแม่พี่น้องครับกราบขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวฟังนะครับนโยบายท่านก็นะครับจะเกริ่นกล่าวกันนะครับหลังจากนั้นก็จะพบกับคุณช่อพนิกาวานิชนะครับกราบเรียนเชิญครับอย่าน้ำลายสิครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่จ้อยนะฮะผู้สมัครนิคมนิลกศรีนะก็เป็นโฆษกประจำวัดดอนทองนะครับสิ่งที่สำคัญในวันนี้นั้นก็คือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะดีอย่างไรเนี่ยมาพูดกันนะครับสำคัญกว่านั้นต้องกราบเรียนพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่เคารพรับยิ่งครับถือว่าเป็นพี่น้องกัน11อำเภอ93ตำบลนะครับวันนี้นั้นไม่มีใครมีตำแหน่งอะไรถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนด้วยกัน
สามัญชนธรรมดานะครับมีพื้นแผ่นดิน8ริ้วนะฮะลูกหลวงพ่อสธรนะครับก่อนอื่นนั้นก็อยากจะแนะนำตัวเป็นทางการก่อนนะครับว่าผมถิ่นกำเนิดเกิดที่ไหนนะครับเป็นมาอย่างไรและมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะเหตุใดนะครับมีหลายประการนะครับพี่น้องผมนั้นเกิดพ.ศ. 2509นะครับปีนี้ก็อายุพอสมควรนะครับกำลังจะเข้า54เต็มนะฮะถือว่าอยู่ในช่วงวัยทำงานนะครับการศึกษาผมนั้นครั้งสุดท้ายจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยมอบูรพาที่บางแสนชลบุรีนะครับจบสถาบันพระปกเกล้าท้องถิ่นที่ยั่งยืนระดับสูงนะฮะถือว่าหลักสูตรเรียนยาวนานดูงานต่างประเทศนะครับเอาข่าวนะฮะพอรู้ชีวิตนั้นจบปช.ป.2528นะฮะรับราชการทหารเรือประมาณ8ปีนะฮะหลังจากนั้นลาออกมาเป็นนายกนะฮะองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเป็นประธานบริหารก็คือนายกในสมัยเดียวกันเป็น2ครั้งนะครับเป็นทั้งประธานบริหารและก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่ออีก1ครั้งนะครับปรับฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพึ่งมาเป็นเทศบาลพึ่งนะฮะก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพึ่งนะครับก็ถือว่าดำรงตำแหน่งมายาวนานพอสมควรแล้วนะครับเรียนรู้งานท้องถิ่นมามากมายนะครับก็ถือว่าคำวอนอยู่กับท้องถิ่นนะฮะผมนั้นมีภรรยาหนึ่งคนนะก็คือนางสุริรัตน์เหี่ยมเลิศนะฮะทุกวันนี้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีนะครับมีลูก2คนนะฮะก็คือคนโตนั้นก็คือนางสาวเจนจิลาเหลี่ยมเลิศนะฮะปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบางพึ่งนะฮะจบการศึกษานะฮะปริญญาโทปรัชญาการเมืองจากสหราชอาณาจักรหรือว่าที่ประเทศอังกฤษนะฮะมหาลัยออกฟอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นลูกคนเล็กนั้นก็คือนายธีรวัฒน์เหลี่ยมเลิศนะครับเรียนอยู่สวนกุหลาบมัธยมปีที่4เทอม1นะครับก็ถือว่าห่างกันมากมีลูก2คนนะครับแล้วก็เป็นชอบนักกีฬายิงปืนวันนี้ก็ไปยิงอยู่ที่สนามรณยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อนั้นได้เสียไปแล้วนะครับก็เหลือคุณแม่1คนนะครับอายุประมาณจะ90แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวผมนั้นก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรนะครับเท่าคนรู้จักก็จะคุ้นเคยกันนะครับถือว่ามีกำลังสามารถดูแลพี่น้องได้ทั้งจังหวัดนะฮะโดยปราศจากการคอร์รัปชันปราศจากการช่อฉนอะไรต่างๆหรือระบบซับซ้อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าภาวนาตัวไปแล้วจะมาเป็นนายกที่ดีของพี่น้องประชาชนทั้ง700,000กว่าคนนะครับก่อนอื่นนั้นผมอยากไล่เรียงพื้นที่ในจังหวัดประชากรในจังหวัดในสถานที่สำคัญของจังหวัดนะครับเพราะว่าต้องเรียนให้พี่น้องรู้ก่อนจะเลือกตั้งวันที่20ว่าเราควรอย่างไรตัดสินใจแบบไหนและจะให้เป็นอะไรในอนาคตของจังหวัดเรานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับมีพื้นที่พัฒนา 5,000 กว่าตารางกิโลเมตร
ชากร 700,000 กว่าคนมีผู้หญิงนั้นมากกว่าผู้ชายนะครับประมาณ 360,000 ผู้ชายนั้น 350,000 มีท้องถิ่น109แห่งนะครับมีท้องถิ่น109แห่งอบจ1แห่งถือว่าเป็นที่ใหญ่นะฮะเทศบาลตำบลบวกเมือง 3-4 แห่งนะครับองค์การบริหารส่วนตำบล74แห่งนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีโรงเรียน400กว่าโรงประถมบวกมัธยมบวกอาชีวะนะฮะมีวัดพุทธ367วัดในจังหวัดเรามีมัสยิด67มัสยิดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ118แห่งนะฮะพวกเราไม่ต้องงงให้ผมพูดไปทำไมมี93ตำบลทำไมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ118อย่างเช่นตำบลท่ากระดานเนี่ยใหญ่มากนะฮะก็มีหลายแห่งรวมกับตำบลอื่นๆของอำเภอสนามชัยเนี่ยเป็นตำบลที่กว้างใหญ่นะเพราะมีที่สปกมากนะก็มีน้อยที่แบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมด555,000เศษนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถือเป็นเสียงสวรรค์เสียงร้องที่กึกก้องมากที่สุดในจังหวัดก็คือการใช้สิทธิ์ไปลงคะแนนเนี่ย555,000เศษนะฮะกึกก้องนะฮะก็จะชี้ทิศทางของจังหวัดในการเลือกตั้งวันที่20ธันวาคมนะครับทีมแทนเซาก้าวหน้านั้นวัตถุประสงค์แล้วก็กฎเหล็กโดยภายใต้การบริหารของผมรวมทั้งผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง30เขตนั้นโดยเด็ดขาดเราจะไม่ทำผิดกฎหมายในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับพี่น้องถือว่าเป็นบ่อนทำลายชาติทำให้ผลคะแนนเบี่ยงเบนนะครับถือว่าเป็นกฎเหล็กของเรากฎเหล็กขนานแท้เลยนะฮะก็คือเหล็กน้ำพีเลยนะครับมีภาษาโบราณบอกเหล็กเฉยๆยังมาจากไหนนี่เหล็กน้ำพีแข็งแกร่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดหวังการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อทีมเราได้รับการเลือกตั้งนั้นต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมเราจะทำหน้าที่แทนพี่น้องปวงชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซานั้นอย่างเต็มเปี่ยมเต็มความสามารถเต็มกำลังและความรู้ของพวกเราที่มีอยู่แม้กระทั่งความรู้ที่มีอยู่ไม่พอเราจะศึกษาหาความรู้มาเพิ่มเติมจะทำงบประมาณจะทำโครงการให้ตอบสนองพี่น้องประชาชนทุกเม็ดเงินทุกบาททุกสลึงต่อไปนี้นั้นพี่น้องก็ต้องรู้ว่าจังหวัดชายแดนซาวนั้นมีรายได้จัดเก็บภาษีและรับสนับสนุนให้เป็นงบประมาณเท่าใดและจะทำอะไรได้บ้างนะครับจะทำอะไรได้บ้างจังหวัดชายแดนซาวนั้นมีงบประมาณ1,000กว่าล้านเศษก็ถือว่ามากมายพอสมควรที่จะมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันเวลาและเหตุการณ์ตามความต้องการที่ตอบสนองขอนโยบายเสนอนโยบายมายังอบจ.นะครับสิ่งที่สำคัญนั้นตัวผู้ที่จะมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราคนนี้สำคัญมากก็ต้องตัวเป็นตัวเล่นที่ดีเป็นตัวตบตัวเสริมที่ดีเป็นตัวจ่ายที่ดีนะแล้วก็เป็นตัวที่คิดดีทำดีให้ตอบสนองพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของพี่น้องเราแล้วที่จะได้คัดสรร
ดีๆเข้ามาสนับสนุนนายกอีก30คนนะครับนายกอีก30คนเพราะฉะนั้นทีมผมมีความพร้อมทางเซาก้าวหน้านะครับตอบสนองอย่างไรงบประมาณพันกว่าล้านนั้นคนที่ดำรงตำแหน่งนายกอบจนั้นเป็นผู้ตอบโจทย์เท่านั้นนะฮะผู้รับการสนองนโยบายก็คือพี่น้องประชาชนทั้ง892หมู่บ้านนะฮะ93ตำบลกับ11อำเภอ700,000กว่าคนคือการลงไปทำประชาคมหรือทำ DSAA EAA ต่างๆนะครับให้ตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศของแต่ละอำเภอนั้นๆให้เกิดประโยชน์นะของแต่ละอำเภอนั้นๆอำเภอนั้นไม่เกี่ยวประโยชน์อย่างเช่นอำเภอบางปะกงบ้านเกิดของผมเกิดที่ตำบลบางพึ่งอำเภอบางปะกงนะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ผมเกิดที่ตำบลบางพึ่งอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะมันเลือกเกิดไม่ได้นะครับคนเราเลือกทำได้อยู่สองอย่างหนึ่งเลือกทำความดีได้สองเลือกพัฒนาได้เราสามารถเกิดที่ไหนพัฒนาได้ทั้งจังหวัดนะฮะผมก็จะกลับมาพูดต่อว่าต้องเป็นผู้ตอบโจทย์ที่ดีนะครับสิ่งที่ทำงานนั้นเงินมาจากไหนนะครับอบจมีหน้าที่จัดเก็บบางส่วนอย่างเช่นภาษีล้อเลื่อนนะรีสอร์ทโรงแรมอบจจัดเก็บล้อเลื่อนจัดเก็บจากหัวจ่ายเด็กอายุไม่ถึง18ไปเติมน้ำมันก็โดนจัดเก็บเหมือนกันเพราะเติมน้ำมันรถนะฮะจักรยานยนต์รถยนต์ก็ต้องเสียภาษีนะฮะก็ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะฮะพันกว่าล้านนั้นไม่ได้ถูกหวยมานะฮะหรือไม่ได้ตกหล่นมาจากฟากฟ้าสูงสวรรค์ไหนนะครับไม่ได้ปุ๊บได้มาหวยรางวัลที่หนึ่งแต่เป็นเม็ดเงินของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนด้วยกันทั้งนั้นนะฮะที่700,000คนแล้วก็เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บในส่วนต่างๆในภายประเทศไทยจัดส่งมาให้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เม็ดเงินอันนี้ให้สมประโยชน์แล้วก็ให้ชัดเจนตรวจสอบโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะเอาผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผมจะบริหารระบบองค์รวมนะองค์รวมวางยุทธศาสตร์แบบแผนให้มั่นคงแล้วก็รากฐานของเราก็คือพี่น้องประชาชนจะทำโครงการผมจะลงไปด้วยตัวเองนะครับลงไปด้วยตัวเองทุกครั้งทำแค่11วันมันก็จบสิ้นแล้วนะเพราะว่ามันมี11อำเภอมันไม่เสียเวลาเลยมากนะปีหนึ่งมีตั้ง360วันนะฮะ4ปีมีเป็นพันวันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะถ้าผมได้รับเลือกตั้งถือว่าถูกตัวนะฮะจะพลิกนะเหมือนพี่นิคมหรือพี่จ่อยพูดไปว่านะเราขึ้นฉากป้ายกับรถโฆษณาหาเสียงบอกว่ามีพี่น้องหลายคนสอบถามมาบอกว่าเราจะไปเปลี่ยนประเทศเนี่ยเราจะมีกำลังอะไรไปเปลี่ยนประเทศเลยครับนะประเทศมีตั้ง76-77จังหวัดแล้วนะครับบอกว่าเปลี่ยนประเทศได้ที่บ้านเราก็คือก็ทำได้แค่จังหวัดฉะเชิงเทราคือเปลี่ยนแปลงเป็นนโยบายที่เราจะมาบริหารจังหวัดของเราก็บ้านของเราก็คือหมู่บ้านนะหมู่บ้านตำบลอำเภอนะเริ่มจากหมู่บ้านเราการประชาคมก็เริ่มทำจากหมู่บ้านนะในอดีตผมเป็นนายกเทศมนตรีผมก็เริ่มประชาคมจากหมู่บ้านนะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่สิบหมู่ไหนต้องการอะไรสภาพพื้นที่ยังไงทีนี้เริ่มจากอำเภอมันใหญ่นะอำเภอสนามชัยนะฮะมีปัญหาอะไรนะก็ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้น8นโยบายของเรานั้นถือว่าสำคัญมาก
น่าจะโดนใจพี่น้องเราครับการแข่งขันในครั้งนี้นั้นทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้านั้นจะตัดสินด้วยและก็ช่วงชิงพื้นที่ด้วยนโยบายทั้ง8ข้อหลักเนี่ยเราจะช่วงชิงพื้นที่และใช้นโยบายของเราทั้ง8ข้อหลักเป็นช่วงชิงเรียกเสียงคะแนนจากพี่น้องมาให้สนับสนุนเราเพื่อที่จะได้ให้รับการเลือกตั้งในวันที่20นะฮะฟังดีๆนะฮะเราช่วงชิงด้วยนโยบายของเราที่แตะต้องได้จับได้และสำเร็จผลได้ทำได้จริงแต่ละนโยบายแต่ละโครงการนะฮะเราจะใช้นโยบายของเราไปช่วงชิงแล้วก็ไปนำเสนอให้กับพี่น้องนะครับผมเดินมาเหลืออีก14-15วันเท่านั้นเองก็จะถึงเส้นชัยแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเราผมจะถึงเส้นชัยไม่ถึงเส้นชัยไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวเหลี่ยมเลิศนะฮะไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวของผมเท่านั้นอยู่ที่300,000ฝากครัวเรือนกับ550,000คะแนนนี้จะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ก็อยู่ที่พี่น้องต้องเข้าถึงนโยบายของผมที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้8นโยบายที่จะช่วงชิงพื้นที่เลือกตั้งในวันที่20ธันวาให้พี่น้องเห็นความสำคัญตามความต้องการแล้วก็ตามความที่ลำบากอยู่ทุกวันนี้วิตกกังวลลำบากวิตกกังวลนอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับบางพื้นที่เพราะมีปัญหาต่างๆนานานะฮะผมสอบถามลงพื้นที่กับพี่น้องอยู่ตลอดเวลาพอมาถึงวันนี้ปั๊บก็คิดว่าไม่เหนื่อยไป 50% เพราะเห็นพี่น้องมามากนะฮะมาให้กำลังใจแล้วมาฟังนะโยบายของทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้านะครับนะโยบายนั้นบางคนไม่เข้าใจนะฮะบางคนไม่เข้าใจที่ผ่านมานั้นในอดีตในการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นให้ความสำคัญกันน้อยนะครับต้องให้ความสำคัญมากๆคนที่ทำให้จังหวัดเจริญนั้นคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าจังหวัดเราก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เงินเนี่ยมีอยู่ในกระเป๋าแล้วสามารถจะหยิบแจกจ่ายไปอย่างอบต.เล็กๆได้อย่างเช่นอบต.เทศบาลแต่ต้องหยิบด้วยภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญนะก็คือระเบียบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะระเบียบพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นกฎหมายลูกที่ใช้กันอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่จะบริหารได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำให้จังหวัดเจริญนั้นก็คือนายกอบจนะฮะบางคนไปเข้าใจสสทำไมไม่ทำให้จังหวัดเจริญสสเนี่ยเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแต่ละเขตจังหวัดแต่ละเขตพื้นที่ก็เพื่อไปผ่านงบประมาณให้กับรัฐบาลไปใช้ก็เหมือนสจเขตนะฮะสจเขตก็เหมือนกันก็ไปผ่านงบประมาณให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปใช้เป็นผู้กำหนดนโยบายเพราะมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายได้นะฮะก็ให้สภาเห็นชอบตามโครงการนั้นๆที่จะทำตอบสนองพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นผมก็อยากเน้นพี่น้องว่าเวลาเลือกตั้งนะฮะต้องเหมือนรถก็ต้องมีล้อเลือกหัวเลือกหางนะครับก็คือเรียกสมาชิกทั้ง30เขตทั้งผมด้วยขอให้สนับสนุนนะครับนโยบายของผมนะฮะ8นโยบายเพื่อเปลี่ยนทางเซานี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันนะฮะภายในไม่กี่วันหลังจากรับเลือกตั้งนะฮะถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจเนี่ยจะต้องมาแถลงนโยบายและต้องเอานโยบายทั้ง8นโยบายนี้มาแถลงเท่านั้นนะฮะแล้วก็เพื่อให้มาตอบโจทย์
พี่น้องเรียกผมไปแล้วไม่ไปทำแบบนโยบายที่เสนอไม่ได้ผิดกฎกติกานะฮะผิดกฎกติกาใครไปร้องกกต.อะไรผมว่าอาจจะหลุดจากตำแหน่งได้เหมือนกันไปหลอกลวงทำให้ผลคะแนนเบนให้คนมาเลือกผมนะฮะพอเลือกเป็นนายกแล้วก็เอาหัวนาตาไปไล่ไปคล้องพวงมาลัยไปกล่าวเป็นประธานไม่ใช่สิ่งพวกนี้งานอดิเรกทั้งสิ้นนะฮะไอ้คล้องพวงมาลัยกล่าวประธานเนี่ยงานอดิเรกหมดงานหลักคืองานพัฒนางานสอดส่องดูแลพี่น้องนะฮะของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราตรงไหนบกพร่องอะไรมีความเดือดร้อนอะไรแผลใหญ่ทำให้เล็กลงเล็กลงไปเล็กลงไปแล้วก็หายไปพอใหญ่มากๆเล็กลงไปแล้วยังไม่หายก็ต้องทำให้เล็กลงนะครับแปดนโยบายเพื่อเปลี่ยนทางเศร้านะฮะนโยบายแรกนี่คือการสร้างเส้นทางเดินเรือแม่น้ำบางประกงนี่นะครับถือว่าเป็นนโยบายที่แปลกใหม่นะเป็นนโยบายที่แปลกใหม่แล้วพี่น้องเราก็คิดเฮ้ยนายกสิงห์จะทำได้อะและจะทำอย่างไรตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะมีแผ่นพับส่งทางไปรษณีย์อีกล็อตหนึ่งจะถึงมือพี่น้องเราอีกไม่กี่วันเนี่ยประมาณวันที่15น่าจะถึงทั้งจังหวัดนะครับอีกประมาณ 300,000 ใบก็จะส่งไป 300,000 ครัวเรือนนะฮะแล้วพี่น้องก็ดูเลยนะฮะเอาใบสีส้มมาสีส้มมาแล้วก็ของผมแน่นอนแล้วนะฮะคณะก้าวหน้าฉะเชิงเทราก้าวหน้ารีบหยิบเลยนะครับพี่น้องครับดูว่าการเดินเรือเป็นยังไงมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะทำแบบไหนนะเราจะเดินเรือแบบแอร์บัสนะฮะแล้วก็เป็นเรือไฟฟ้าไร้มลพิษนะฮะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว1ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ตลาดน้ําไหลๆตลาดน้ำที่มีอยู่ตลาดน้ำบางค่าตลาดน้ำบางกะเก็ดตลาดน้ำนครเนื่องเขตที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อมีเรือเนี่ยนะมันก็จะทำให้ฟื้นฟูนะครับในเส้นทางของแม่น้ำบางประกงนะฮะแล้วก็จะทำให้ทางน้ำคึกคักนะฮะมีการประกอบอาชีพกันเพิ่มมากขึ้นมีการนำวัตถุดิบมาซื้อแจกจ่ายซื้อขายกันได้เพิ่มมากขึ้นนะประการที่2ก็คือระบบโลจิสติกทางบกและทางน้ำก็คือทางขนส่งทางบกลดเส้นการติดขัดการจราจรของรถนะครับเดินเรือมาจากบางมะกงก็จะทำให้ถนนเส้นอำเภอบางมะกงกับเมืองบางค้าพนมสารคามออกไปกบินบุรีพี่น้องต่างจังหวัดจากสากแก้วกบินโคราชอะไรก็แล้วแต่ผ่านเส้นนี้ก็จะไม่ติดขัดนะฮะก็ทำให้วัดวาอารามต่างมีคนมาไหว้พระ9วัด10วัด11วัดก็จะทำให้วัดคึกคืนแล้วก็คนเข้าถึงพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะแค่โครงการเดียวสามารถจะขยายผลไปมากมายนะก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นใครไม่นั่งรถก็นั่งเรือนะใครไม่นั่งเรือก็นั่งรถลดการจราจรติดขัดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีลุ่มแม่น้ำบางประกงนะครับเรือถูกกว่ารถอีกครับก็ไม่ต้องทำถนนนะฮะเพราะแม่น้ำมันเป็นธรรมชาติพี่น้องนึกภาพบอกเราไม่ต้องไปขุดแล้วเอาเรือมาวางไปแล่นไปนะฮะเป็นเรือไฟฟ้าระบบทันสมัยนะครับผมศึกษามาแล้วก่อนเราจะทำแปดนโยบายที่มือผมมาได้นะครับเราต้องมีคณะทำงานของเราและต้องทำได้จริงและต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของอบจ.ถึงจะทำได้อยู่ในขอบเขตนะครับอันนี้เป็นนโยบายแรกนะฮะก็จะใช้เวลาไม่มากนะฮะก็มีคุณพันนิกาวานิชหรือว่าช่อนะฮะมารออยู่แล้วเดี๋ยวก็คงมาขึ้นพบปะสังสรรค์กับพี่น้องก็คือน้องช่อนะฮะนะครับนโยบายที่2นี่ทุกคนต้องการแน่นอนในขณะนี้นะฮะ4ปีพัฒนาปรับปาทุกพื้นที่ก็คือเต็มระบบนะครับพี่น้องครับที่มาทั้ง11อำเภอ93ตำบล892หมู่บ้านลองยกมือให้ผมชื่นใจดิครับบ้านใครยังไม่มีประปาครับบ้านใครยังไม่มีประปาครับ
มีเป็นส่วนน้อยประปาผิวดินครับบ้านใครมีแล้วประปาใต้ดินก็คือบาดาลนะครับประปามันมี3ส่วน1ประปาภูมิภาคส่วนภูมิภาคประปาผิวดินก็คือสร้างบ่อเก็บกักประปาใต้ดินก็คือบ่อบาดาลนะครับสิ่งที่สำคัญในความต้องการของผมนั้นก็คือประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ขยายเส้นเมนให้มาตรฐานเพื่อให้น้ำไหลนะครับเท่าประปาผิวดินกับประปาบ่อบาดาลเนี่ยสบู่เดือนไหลก้อนเพราะกดด่างมันเยอะพี่น้องรู้อยู่ผมเคยใช้มาก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นน้ำอุปโภคบริโภคมันสำคัญแล้วก็น้ำการเกษตรก็สำคัญเพราะฉะนั้นต้องแยกส่วนให้ได้นะว่าน้ำอุปโภคเราใช้เท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมฮะจังหวัดเรามี 300,000 กว่าครัวเรือนมีประปาทั้ง3อย่างประมาณกี่ครัวเรือนยังไม่ถึงแสนครัวเรือนเลยครับพี่น้องที่เหลือยังลำบากอยู่เลยฮะที่ยังไม่มานะครับเพราะคนตั้ง 700,000 วันนี้ก็มาประมาณหลักพันนะครับเหลือตั้งหลายแสนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะคือน้ำประปาอย่างเช่น4ปีเราจะทำให้เต็มให้เสร็จสิ้นได้จริงไหมเดี๋ยวพี่น้องฟังผมอธิบายแล้วค่อยๆคิดตามก็เรามีงบประมาณอยู่พันกว่าล้านนะฮะเราจะมาใช้ปีละ200ล้านยังไม่สะเทือนเลยนะครับนะปีละ200ล้านมันมีตั้ง4ปีนะฮะก็800ล้านก็จบมันอยู่ที่ว่าเราจะทำไหมหรือไม่ทำหรือไม่รอทำในโครงการที่มีสตังค์ทอนแล้วมาเข้ากระเป๋าอย่างนั้นไม่เอานะยุคผมนะถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจหยุดระบบสตังทอนทันทีนะครับพี่น้องจำไว้เลยคำพูดผมหยุดระบบสตังทอนระบบเปอร์เซ็นต์หยุดนะสองระบบนี้ไม่ทำให้รัฐเกิดประโยชน์เราต้องนำสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นสวัสดิการให้พี่น้องประชาชนอันนี้คุ้มค่าฝ่าและได้ประโยชน์มากกว่านะครับนะครับน้ำประปา4ปีเต็มพื้นที่พี่น้องคิดออกแล้วนะฮะแต่เราจะเน้นอยู่ที่ประปาภูมิภาคก่อนนะฮะถ้างบประมาณมันไม่เพียงพอเราถึงจะเน้นไปบ่อบาดาลประปาใต้ผิวดินกับประปาบนผิวดินนะครับรับรองได้พี่น้องต้องมีน้ำใช้น้ำสะอาดดื่มน้ำหุงข้าวที่สะอาดน้ำล้างหน้าที่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นระบบประปาต้องเต็มพื้นที่นะครับโครงการที่3นั้นเป็นนโยบายสนับสนุนรถฉุกเฉินให้กับรพสตก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพี่น้องเราก็อาจจะงงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาบอกเรียกชื่อเก่าก็คือสถานีอนามัยนะครับพี่น้องนะครับที่มันเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมเพราะอะไรเพราะมันไม่มีในแพทย์ก็เป็นแค่โรงพยาบาลส่งเสริมคำว่าส่งเสริมก็คือโรงพยาบาลเชิงป้องกันนะฮะปวดหัวตัวร้อนฟกช้ำทำเขียวรถฟ้ามาก็พอไปได้โรงพยาบาลส่งเสริมนะครับเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆก็รับรองไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลศูนย์ร้อยกว่าเตียงก็คือโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเมื่อเรามีรถฉุกเฉินพี่น้องนึกภาพตามผมนะฮะเราสามารถจะเรียกรถในพื้นที่เราไปได้นะฮะจะทำคลอดนะฮะจะคลอดบุตรธิดาคลอดลูกรถเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุทางภัยธรรมชาติเกิดอุบัติเหตุทางภัยอุทกภัยวาตภัยอะไรก็แล้วแต่หรืออุบัติเหตุจากรถนะฮะหรืออุบัติเหตุจากอื่นๆมากมายนะฮะก็สามารถจะเรียกรถฉุกเฉินที่มันอยู่ในพื้นที่ตำบลของเราได้แล้วก็เร็วอย่างทันท่วงทีนะครับ118คันมันไม่ได้เป็นเงินมากครับพี่น้องเงินแค่118ล้านนี่พูดทั้งประปาพูดทั้งรถฉุกเฉินมาก็ยังไม่ถึงพันล้านอยู่อย่างนั้นนะก็ยังไม่ถึงพันล้านผมได้สอบถามไปคร่าวๆแล้วรถฉุกเฉินเนี่ยดีเลยนะฮะอุปกรณ์ครบคันนะเครื่องช่วยแรงต่างในรถมีหมดประมาณคันละล้านเศษนะฮะร้านไม่มากเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญ
และก็ทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องได้มากมายรถฉุกเฉินส่งเสริมโรงพยาบาลสุขภาพนะครับอันนี้เป็นโครงการที่3เป็นนโยบายที่3นะครับเป็นนโยบายที่3นะครับนโยบายที่4นี่การจัดขยะครบวงจรอันนี้โดนใจพี่น้องพนมสารคามแน่นะครับพี่น้องพนมสารคามนั่งอยู่ตรงไหนครับช่วยยกมือดิฮะโอ้อยู่ตรงหน้าเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวอำเภอพนมสารคามนี่อยู่ใกล้กับโรงกำจัดขยะครบวงศูนย์กำจัดขยะครบวงจรของอบจ.ฉะเชิงเทรานะก็อยู่ที่เขาอินทร์นะผมเข้าไปดูมาแล้วนะฮะมันกำจัดไม่ทันหรอกขยะเหลือมากมายภูเป็นภูเขาพันเนินเทินทึกชาวบ้านบอกล้นนะครับมันล้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนระบบการกำจัดอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญมากนะฮะคิดดูขยะคูเรือนวันๆเท่าไหร่พี่น้องอยู่กับบ้านเนี่ยถุงพลาสติกซื้อมาแกงผัดต้มใส่ถุงผักคะน้าก็มีแต่ขยะทั้งนั้นนะครับเราต้องทำให้เป็นระบบก่อนนะฮะเราต้องทำให้เป็นระบบคือการแยกขยะจากต้นทางทำอย่างไรถึงจะแยกขยะจากต้นนั้นได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืองบประมาณต้องสนับสนุนงบประมาณของอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไปยังอบต.เทศบาลที่มีอยู่108แห่งในจังหวัดเราเขาถึงจะทำได้เพราะอบต.เทศบาลนั้นมันมีงบประมาณน้อยแล้วมันก็จะไปเพิ่มพูนรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาทำรีไซเคิลอะไรต่างๆนะฮะก็คัดแยกไปที่มันใช้ได้ทุกวันนี้มันมาแบบระบบมั่วไม่ได้คัดแยกมันต้องคัดแยกขยะอุตสาหกรรมนะขยะเป็นพิษขยะครัวเรือนขยะโรงเรียนขยะเปียกขยะแห้งขยะพลาสติกขยะสารเคมีอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกอ่ะต้องทำกำจัดขยะแบบครบวงจรก็คือสนับสนุนงบประมาณไปยังอบต.อบต.เทศบาลแล้วให้ไปคัดมาก่อนนะคัดแยกขยะโดยตามระบบก็อาจแต่ละแห่งก็อาจจะทำวิธีการของเขาขึ้นมานะฮะสิ่งนั้นก็คืองบลงทุนอันนี้สำคัญนะงบลงทุนนะแล้วก็งบโครงสร้างที่จะต้องทำสูงกับจากขยะให้ทันสมัยขึ้นในรูปแบบนะของเทคโนโลยีที่จะต้องทำอันนี้ต้องไปพูดกันเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วเป็นนายกอบจแล้วนะก็ต้องมาพูดมาดูรายละเอียดแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็พูดกับพี่น้องอำเภอพนมสารคามเลยนะครับว่าถ้าเมื่อมันทำไม่ได้มันเดือดร้อนมันก็ต้องปินก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยกันเพราะเราคนจังหวัดเดียวกันก็หาวิธีอื่นนะครับทำไม่ได้ต้องปินต้องประชาคมปินนายกก็เรียนได้นะนายกก็เรียนได้เป็นแต่ที่จะปินก็คือพี่น้องอำเภอพนมเวลาลงประชาคมอบจมาเราไม่เอาจะทำไงได้ก็ต้องมีขั้นตอนระเบียบกฎหมายก็ต้องปินให้พี่น้องอำเภอพนมสารคามอยู่แบบอำเภอบางปะกงหรืออีก10อำเภอนะครับก็หาวิธีเราจะมาเป็นผู้สูญเสียอยู่อำเภอเดียวนั้นถือว่าไม่มีความถูกต้องแต่มันไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำไม่ได้มันอยู่ที่เรามีความตั้งใจแล้วมีแน่วแน่ไหมว่าจะทำให้มันสำเร็จนะผมคิดว่าภายใต้การบริหารของผมนั้นแชงเซาเก้าหน้าทำได้ครับพี่น้องในอนาคตนะเท่าพี่น้องเลือกตอบโจทย์มาแล้วทีมผมได้ชนะการเลือกตั้งนะฮะนโยบายนี้ถือว่าต้องสำเร็จต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเป็นนโยบายที่สำคัญนะครับอีกนโยบายหนึ่งนโยบายที่5พัฒนาการศึกษาและกีฬาอันนี้ควบคุมมากนะฮะควบคุมมากแผนพับที่จะไปถึงบ้านจะอธิบายนะฮะอบจมีงบประมาณมากเราอาจจะต้องมีโรงเรียนในสังกัดอบจให้เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้โรงเรียนสังกัดอบจมันมีอยู่2โรงเท่านั้นคือโรงเรียนชำบางามที่อ
อำเภอสนามชัยแล้วก็โรงเรียนสามทวนที่อำเภอเมืองนะฮะก็ยังสองมาตรฐานอยู่ก็ยังขาดอีกประมาณ9อำเภอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปสำรวจโรงเรียนสามทวนที่มีความต้องการจะมาอยู่กับสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือโรงเรียนอบจของฉางเซาเอาโรงเรียนที่มันแบบเล็กๆจะยุบแล้วอ่ะแล้วเราก็มาทำให้พี่น้องเห็นว่าทำได้จริงนะแล้วก็เป็นตัวอย่างโรงเรียนที่ดีนะเป็นตัวอย่างโรงเรียนที่ดีนะครับก็รับเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญนั้นคือการบริหารโรงเรียนนะผมก็มีลูกต้องเรียนหนังสือเราก็ต้องดูพัฒนาการของโรงเรียนไม่ใช่มีรถรับส่งติดแอร์อย่างดีแต่คุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้ไม่ใช่หันคิดอะไรไม่ออกอบจ.ก็ซื้อจะสื่อการเรียนการสอนให้ซื้อแต่จะสื่อการเรียนการสอนให้เพื่อไปหาผลประโยชน์หรือระบบสตังทอนอย่างนั้นน่ะไม่ใช่แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ถูกระบบนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ซื้อให้แต่สื่อการเรียนการสอนซื้อให้แต่สื่อการเรียนการสอนก็คนใช้สื่อการเรียนสอนมันยังไม่รู้เลยแล้วจะไปเรียนได้ยังไงนะเราอาจจะต้องไปคัดสรรบุคลากรมาจากต่างประเทศในประเทศอย่างเช่นครูภาษาอังกฤษครูภาษาจีนครูภาษาฝรั่งนะครูกีฬาที่ประสบความสำเร็จในด้านกีฬามาแล้วนะมาฝึกนักกีฬาหรือมาฝึกเยาวชนของเรานักเรียนสังกัดอบจ.เนี่ยลูกพ่อค้าขายถั่วลูกคนทำนาคนขับรถตุ๊กตุ๊กทำสวนทำไร่นะขายปลาตั้งโก้ก็เป็นนักเตะได้ค้าแข่งได้เป็นอาชีพได้นะมันไม่แบ่งชั้นวรรณะมันอยู่ที่การบริหารงานนะครับครูฝรั่งก็ต้องมีเราจะไปทันกันได้ไงฮะบอกอาเซียนนะก็ต้องรู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาใดๆต่างๆให้มากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาบุคลากรด้วยไม่ใช่ไปผ่านงบประมาณซื้อสื่อการเรียนการสอนได้สิ่งที่ทอนตามลงมาเยอะอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้ทีมฉางเซาก้าวหน้าไม่มาคิดอย่างเดียวทำยังไงให้บุตรหลานของเราพี่น้องของเราที่อยู่ในจังหวัดนี้มีการศึกษาดีมีงานทำที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของด้านการศึกษานะครับก็ถือว่าพัฒนาการศึกษาและอธิบายในแผ่นพับก็ยังมีอีกว่าเราอาจจะสนับสนุนนโยบายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กมัธยมตอนปลายและตอนต้นนะฮะก็ทำได้เพราะเรามีงบประมาณก็ถือว่าลดค่าใช้จ่ายนะฮะลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนะฮะแล้วก็เรามีแนวคิดที่จะทำเนเธอรี่โรงเรียนหรือศูนย์ฝากเด็กต่ำนิคมอุตสาหกรรมที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่นเกตเวย์บางประกงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานก็ลูกขึ้นรถไปด้วยนะฮะก็ไปฝากศูนย์ของอบจ.ไว้เวลาออกจากที่ทำงานมาด้วยกันก็รับออกมาเลยเราไปหาที่สถานที่ใกล้ๆแล้วก็ทำเป็นศูนย์ให้รับฝากดูแลนะฮะแล้วก็จัดการศึกษาให้คล้ายๆเนสเซอรี่อย่างนั้นก็ถือว่าพี่น้องได้รับประโยชน์มากไม่ใช่ทำงานอยู่เกตเวย์ต้องวิ่งมาพนมสารคามเอาลูกมาส่งก่อนแล้วไปค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นนะฮะเปลืองค่าน้ำมันเสียเวลาค่าศึกหรอมีค่าใช้จ่ายเสียเวลาแล้วก็ทำไม่ให้ครอบครัวอบอุ่นเราคิดจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วคิดจะทำให้พี่น้องเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแนวคิดของเรานะครับก็คือด้านพัฒนาการศึกษาและกีฬากีฬาก็คือเราพัฒนาทุกด้านผมเปิดหัวไม่ตั้งก็เปิดตัวนะฮะจะทำฉางเซาให้เป็นเมืองกีฬานะต้องรวมหมดทุกด้านนักกีฬายิงปืนนักกีฬาว่ายน้ำนักการแข่งเรือแข่งนกแข่งอะไรก็ถือว่าเป็นกีฬาหมดกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับก็เป็นนโยบายที่5นโยบายที่6ส่งเสริมการใช้โดรนเพื่อเกษตรกรอันนี้โอ้โหสำคัญมากคนที่ทำนาทำไร่ทำสวนเนี่ยผมคิดว่าเขาเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เนี่ยนะครับพี่น้องแต่ต้องจับได้เลยนะฮะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดสารเคมีเข้าร่างกายลดเวลาลดงาน
นะครับอย่างเช่นจะเกิดอาคีไฟก็สามารถจะดับไฟได้อีกเราก็ต้องดูเวลาจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายโครงการเนี่ยนะฮะเราต้องดูว่าจำนวนกี่ลิตรราคาเท่าไหร่และใช้ในพื้นที่เท่าไหร่บินได้สูงขนาดไหนนะฮะแล้วต้องมีใบการบินต้องทำให้ถูกต้องก็สนับสนุนให้กับพี่น้องไปใช้ได้พี่น้องก็เตรียมเฉพาะเมล็ดพันธุ์สายกระมีอะไรต่างๆนะครับถามว่าพี่น้องทำได้ไหมครับเกษตรกรรวยก็คงซื้อไปใช้กันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีราคาที่สูงนะครับแต่มันมีอำนาจหน้าที่ของอบจ.ที่จะทำได้นะฮะเป็นนโยบายที่ทำได้อันนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากนะฮะกับพี่น้องที่ทำไร่ทำสวนทั้งจังหวัดนะฮะทำนาทำไร่ทำสวนทั้งจังหวัดได้ประโยชน์มากแน่นอนครับพี่น้องแต่ต้องได้นะฮะโดนนะฮะเพื่อเกษตรกรเนี่ยนะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่อื่นก็ใช้แล้วครับพี่น้องครับก็มีจังหวัดเราเนี่ยผมก็มานำร่องนะครับเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นนโยบายที่มาแข่งขันการเลือกตั้งครั้งแรกวันที่20ครับพี่น้องก็คือส่งเสริมการใช้โดรนเพื่อเกษตรกร7นะฮะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและออกกำลังกายให้กับพี่น้องเราในเขตจังหวัดเรานะฮะอย่างเช่นในตัวเมืองนะก็มีสวนสมเด็จมันก็ไม่พอเพียงนะฮะอำเภอพนมก็มีนะฮะมันก็ไม่พอเพียงต่อไปเราจะต้องขยายไปในระดับตำบลระดับอบต.เทศบาลเพื่อระดับสนับสนุนงบประมาณถามว่าดีไหมฮะดีมากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็พาลูกพาหลานนะฮะพาครอบครัวนะครับพาครอบครัวไปออกกำลังกายก็ทำให้ครอบครัวเกิดความรักเกิดความสามัคคีนะครับเกิดความรักเกิดความสามัคคีแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากการเป็นโรคภัยใกล้เจ็บนะครับก็คือพื้นที่ออกกำลังกายก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะฮะก็คือสวนสาธารณะแหละนะสวนสาธารณะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับทำระบบเซฟตี้ดีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยจัดพื้นที่ให้สวยงามนะครับก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายที่7นโยบายที่8อันนี้สำคัญมากกับพี่น้องอำเภอแปลงยาวสนามชัยท่าตะเกียบเป็นเจ้าภาพจัดการช้างป่านะครับเป็นเจ้าภาพจัดการช้างป่านะเป็นเจ้าภาพอย่างไรนะครับเป็นเจ้าภาพอย่างไรก็คือต้องสนับสนุนงบประมาณของอบจ.นะครับเพื่อที่เป็นงบลงทุนและก็งบขาดทุนแล้วว่าจะใช้ทำด้านใดทำอย่างไรให้กับพี่น้องเราพี่น้องสนามชัยท่าตะเกียบมาเยอะไหมครับลองยกมือดิฮะเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังนะครับถามว่าอบจ.มีอำนาจหน้าที่เบ็ดเสร็จไหมไม่เบ็ดเสร็จแต่เป็นเจ้าภาพได้เพราะมีงบมารเป็นพี่ใหญ่นะพอมันมีเจ้าภาพมีงบมารเนี่ยคือมีเงินหน่วยงานส่วนอื่นเขาก็อยากมาร่วมทำด้วยแล้วก็ทำได้นะครับทุกวันนี้นะครับผมได้คุยกับพี่สีหรือพี่ใหญ่สีเจอกันทุกครั้งเหมือนถามพี่สีวันนี้ไปช้างว่ามีตลอดเลยครับนายกบางทียังไม่ได้นอนเลยต้องจัดเวรยามซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาเป็นปัญหาใหญ่ของอบจ.เลยนะครับ3อำเภอนี่เอามาเป็นปัญหาใหญ่แต่ทุกอำเภอมันก็ต้องทำหมดนะแต่เรื่องช้างเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะทุกวันนี้ต้องไปเข้าเวรยามนะต้องไปเข้าเวรยามกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรอสม.อสม.เขาไปดูแลผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ต้องไปดูแลช้างเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแล้วจะมาดูแลผู้สูงอายุไหวอ่ะนะครับต่อไปเราก็ต้องมาเข้าสู่ระบบอาจจะต้องมาจ้างคนที่ว่างงานตกงานก่อนเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นคิดอะไรไม่ออกต้องทำแบบนี้ก่อนนะเบื้องต้นคนที่ตกงานในสามอำเภอเนี่ยมาจัดเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างก็ว่าไปใช้งบประมาณของอบจ.นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญ
เราต้องมาทำเป็นระบบเทคโนโลยีแล้วก็มาจัดพื้นที่ส่วนของช้างให้อยู่ร่วมกับคนได้ปลูกพืชโตเร็วให้กินหรือทำในระบบต่างๆติดไมโครชิปติดตัวช้างเคลื่อนไหวใส่โทรศัพท์ไว้เราอาจจะต้องไปเฝ้าระวังหรือมาใกล้ตัวจะได้ไม่มาทำอันตรายต่อเราช้างก็เป็นสัตว์สงวนคนก็เป็นสัตว์ประเสริฐเหนือกว่าช้างอีกมนุษย์เราเนี่ยนะก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบต.เสียชีวิตไปคนเนี่ยโอ้โหมีทั้งตำแหน่งมีทั้งนักช่วยเหลือสังคมนะครับมันเสียหายเยอะเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพช้างป่านั้นจะพูดให้พี่น้องเห็นภาพ1นะจังหวัดอำเภอ2อบต.เทศบาล3กรมอุทยานกรมป่าไม้ในส่วนของรัฐเนี่ยก็ต้องมาจับเข่าคุยกันหาลือกันนะคนที่อยู่สนามชัยถ้าตะเกียบแปลงยาวที่ผมพูดเนี่ยก็รู้นะครับเพราะว่าคุยกันตลอดนะพอมีเจ้าภาพแล้วมันก็ง่ายนะฮะเอาส่วนราชการทุกส่วนมาช่วยกันนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่ามันถึงจะลุล่วงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากๆสำหรับ3อำเภอนี้นะครับและนโยบายนี้เรามีความตั้งใจทำนะครับก่อนที่เราจะคิดคัดสรรมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่อันดับ8แล้วจะไปทำเรียงแบบนี้นะไม่ใช่ก็ทุกโครงการทำพร้อมกันหมดนะฮะระเบิดทีเดียวเลยจุดชนวนนะฮะจุดชนวนเลยนะครับทุกโครงการหลังเลือกตั้งเราจุดชนวนหมดทั้ง8โครงการปึ้งปังเลยนะครับทำตอบสนองพี่น้องประชาชนแต่ละไตรมาสเลยไตรมาสที่1ทำอะไรไตรมาสที่2ทำอะไรปีมี4ไตรมาสไตรมาสละ3เดือนปีมี12เดือนนะครับแล้วสิ้นปีมาสรุปกันทุกอำเภอลงไปสำรวจทุกอำเภอลงไปให้แสดงความเห็นทุกอำเภอลงไปเรียกร้องให้พี่น้องตรงไหนลำบากบกพร่องอะไรต้องมาบอกครับพี่น้องครับอันนี้สำคัญนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมพูดวันนี้นั่นก็คือพี่น้องต้องจับจุดให้ดีจับจุดให้ดีกำหนดทิศทางให้ดีว่าจะเลือกใครและแบบไหนนะว่าจะเลือกใครและแบบไหนครับพี่น้องครับเลือกตั้งคราวหน้าวันที่20ธันวาคมนี้ที่จะถึงมีคำพูดอยู่ไม่กี่คำคนเก่าที่บริหารมาแล้ว 15-16 ปีนั้นพี่น้องครับผมเปรียบเทียบอยู่เรื่อยเปรียบเหมือนรถที่ใช้มาแล้วครับพี่น้องพี่น้องสามารถยังรู้ได้ว่าทำอะไรไว้บ้างและทำอะไรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นลูกรักเป็นพัฒนาการใหม่ๆครับพี่น้องครับครับพี่น้องเปรียบเหมือนรถเก่าที่ใช้มาแล้วเราสามารถรู้ได้ขับเร็วได้ขับช้าได้กินน้ำมันไหมกินยางไหมเครื่องดีไหมหลวมไหมฟันดำไหมฟันดำไหมเท่าถึงกับล้อร้องเนี่ยลูกปืนแตกแล้วครับพี่น้องครับนะครับผมอยากฝากพี่น้องนะครับผมนั้นเปรียบเหมือนรถใหม่ป้ายแดงที่ยังไม่ได้สำแดงฤทธิ์เลยว่าจะทำให้กับพี่น้องได้หรือไม่ได้ครับพี่น้องครับผมนะฮะปฏิญาณตน2ปีทำไม่ได้เนี่ยลายหน้าเสาธงครับพี่น้องเพราะอายหน้าพี่น้องที่มาเสนอนโยบายไม่แปลกข้อครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับผมอยากพูดนะฮะครั้งนี้ว่ากฎเหล็กของผมเลยนะฮะชื่อเต็มเต็มของผมนั้นจ่าเอกคือชั้นยศติดตัวมาจากรับราชการทหารเรือนะครับชื่อยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนะฮะผมไม่ยอมให้ชื่อกับยศของผมต้องตกไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าใครต้องพังอาจนะฮะต้องพังอาจพังอาจยังไงไม่ได้ไปข่มเหงพี่น้องพังอาจบนความซื่อสัตย์สุจริตถือว่ากฎเหล็กของผมครับพี่น้องครับพังอาจที่สองพี่น้องครับขึ้นอยู่บนป้ายของผมที่ติดรูปเดียว1ต้องกตัญญูต่อแผ่นดิน2ต้องกตัญญูต่อถิ่นเกิดครับพี่น้องครับ3ต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครับพี่น้องครับ
องในวินนั้นออกมาจากหัวใจของผมอย่างแท้จริงนะไม่ใช่มาคิดแค่บนเวทีคิดมาตลอดชีวิตจากโลดเล่นบนเส้นทางการเมืองท้องถิ่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่านายกอยากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไหมบอกว่าอยากครับผมทำงานไม่ได้เพราะว่าความอดทนน้อยแต่ถ้าเป็นนายกอบจผมทำงานนั้นได้ครับพี่น้องเพราะมีเงินในกระเป๋าพันกว่าล้านครับพี่น้องครับสามารถตอบโจทย์ได้ทันทีพี่น้องไม่เชื่อแล้วดูกันถ้าผมได้รับการเลือกตั้งนะถามโจทย์มาเลยผมจะจัดสรรงบประมาณให้ถูกตามความต้องการของพี่น้องทุกลมหายใจครับพี่น้องครับครับพี่น้องพูดออกไปนี่หมดหัวใจหมดสมองนะครับสุดท้ายครับพี่น้องผมขอฝากทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้าของเราที่ผมบอกกดเหล็กนะฮะทีมทางเก้าหน้าของผมตกลงกันแล้วมาอยู่ร่วมทีมกันนะครับเพราะฉะนั้นรถต้องมีล้อนะฮะรถต้องมีล้อล้อต้องมีตัวกับหัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งได้ผ่านงบมาก็คือผมอยากให้พี่น้องรับบัตรมา2ใบใบที่1คือบัตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำให้แม่นกาไปเลยครับพี่น้องหมายเลข2บัตรที่2บัตรสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเรากาให้แม่นกาไปเลยครับพี่น้องหมายเลข2เบิ้ลครับพี่น้องคิดอะไรไม่ออกกาหมายเลข2กาหมายเลข2ครับครับขอบคุณมากครับพี่แม่ครับครับสิ่งที่สำคัญครับพี่น้องครับก่อนจากลงเวทีนะครับก่อนจากลงเวทีเขาไปพูดคำนี้นี่ลงเวทีไม่ได้กลับไปนอนไม่หลับนะพี่น้องครับเลือกตั้งคราวหน้านะครับมีอยู่2คำครับพี่น้องมีอยู่2คำมี2จังหวะมี2คำมี2จังหวะเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนแค่นั้นนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เปลี่ยนนะฮะก็ต้องเอารถเก่าไปใช้อีกครับพี่น้องครับนะถ้าเปลี่ยนก็เรียกรถใหม่เข้ามามันอาจจะเล่นเร็วและทำงานได้ถูกใจฝ่าเดิมครับพี่น้องครับนะมี2คำเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนนะครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องท่องตามผมหน่อยได้ไหมฮะนะลองพูดยกเสียงเงี้ยยกเสียงยกเสียงเบอร์2ยกเสียงยกเสียงยกเสียงโอ้ครับพี่น้องเอาดังๆทีเดียวยกเสียงได้รับเลือกตั้งไหมครับโอ้โหวันนี้ไม่นอนดีแล้วมั้งเพราะมันนอนไม่หลับเสียงแววนี่หูต้องละเมอดีไม่ดีเมียตกปากเองไม่รู้พูดอะไรนะครับก็ฝากพี่น้องนะสิ่งที่พูดออกมานี่จากใจและสุดท้ายอยากบอกพี่น้องว่าบ้านผมนะครับครอบครัวผมนั้นไม่มีบริษัทรับเหมาประมูลงานใดๆทั้งสิ้นสักบริษัทเดียวครับพี่น้องรถแบ็คโฮไม่มีบ้านผมครับพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องมากนะวันนี้ที่มาแล้วก็เสียสละเวลาอาจารย์นพพรบอกว่าเดี๋ยวให้พี่สิงห์พูดสัก30นาทีคงเกินไปเยอะแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้คุณพนิกาหรือว่าช่อน้องช่อของเราขึ้นมาคุยต่อกับพี่น้องเราพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดไปนั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับพี่น้องดุลพินิจให้แม่นนะขอให้สนับสนุนเบอร์2ยกทีมครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับเป็นไงครับคำพูดจากคำพูดและจากหัวใจจริงจากจ่าเอกยศสิงห์เลี่ยมเลิศผู้สมัครนายกอบจ.จังหวัดฉะเชิงเทรา20ธันวาเข้าคูหา20ธันวาเข้าคูหาเบอร์2
บอร์สองเบอร์สองขอบคุณครับโอ้ฟังแล้วผมปลาปื้มนะครับแทนผู้สมัครทั้ง30เขตครับเป็นหัวใจคำพูดจริงๆที่นะครับจ่ายยศสิงห์เหลี่ยมเลิศหรืออดีตนายกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนะครับผู้สมัครนายกอบจ.คนใหม่นะครับช่วงนี้ท่านคงอยากจะรอฟังเสียงและตัวจริงเสียงจริงของผู้นำคณะก้าวหน้าครับเดี๋ยวคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะขึ้นมานะครับต่อจากท่านผู้นี้ณโอกาสนี้ครับกราบเรียนเชิญครับพบกับพรรณิกาวานิชหรือคุณช่อขอเสียงปรบมือเป็นกำลังต้อนรับนะครับพรรณิกาวานิชหรือคุณช่อนะครับลองมองตรงไปขอบคุณครับประเทศไทยบางหรือเปล่าว่าเราต้องพบเจออะไรกี่ลมฝนกี่ความหนาวที่รออยู่ดูบรรยากาศแล้วไม่น่าจะมีใครอยากฟังช่อพูดเมื่อกี้นี้พี่ยศสิงห์มาอย่างร้อนแรงลูกปืนแตกมีดาวเรืองก็อุ่นใจขึ้นเยอะน่าจะพูดได้ดีดาวเรืองเยอะหมายความว่าคนชอบเราเยอะใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้พี่ยศสิงห์มาอย่างร้อนแรงตามภาษาเจ้าบ้านข้อมูลแน่น8นโยบายพูดให้เลือกหมดแล้วว่าจะได้รถใหม่หรือรถเก่าไปใช้และต่อจากนี้ทุกคนก็จะรอฟังคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่น่ามีใครอยากฟังชอบมั้งคะมีไหมคะมีไหมคะสวัสดีพี่น้องชาวฉะเชิงเทราอย่างเป็นทางการนะคะต้องสวัสดีเจ้าภาพพนมสารคามแต่ว่าเมื่อกี้ชอบนั่งที่นั่ง VIP ข้างหลังๆอย่าอิจฉากันนะคะมีที่นั่ง VIP อยู่ข้างหน้าเสือของคุณยายจากนายาวนะคะนั่งสบายมากก็เมาส์กับคุณยายว่าคุณยายมาจากนายาวนายาวนี่สนามชัยเขตเนาะอำเภอสนามชัยเขตในฐานะเป็นแขกมาเยือนไม่ค่อยได้มาฉะเชิงเทราเท่าไหร่อยากรู้ว่านั่งอยู่ตรงหน้าช่อนี้มาจากที่ไหนกันบ้างคะคุณยายตรงนี้นายาวสนามชัยเขตไหนใครบ้านเดียวกับคุณยายบ้างนายาวอ๋อนายาวเยอะอยู่มีใครมาจากบางคล้าบ้างบางคล้าพอประมาณบางปะกงมีไหมโอ้อยู่ข้างหลังมาพร้อมกันสวัสดีค่ะบางปะกงมีที่ไหนอีกบางน้ำเปรี้ยวมีไหมบางน้ำเปรี้ยวไม่มีมีที่ท่าตะเกียบมีไหมท่าตะเกียบโอ้แล้วพนมสารคามล่ะพนมสารคามเจ้าบ้านมีไหมคะแน่นอนว่าเยอะนะคะดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับพี่น้องฉะเชิงเทราจากหลากหลายอำเภอจริงๆวันนี้ชอบไม่มาพูดเรื่องนโยบายของฉะเชิงเทราหรอกเพราะว่าคนที่จะพูดดีที่สุดรู้ดีที่สุดก็คือคนฉะเชิงเทราถูกไหมนี่คนกรุงเทพไม่รู้หรอกว่ามีปัญหาช้างป่าเข้าไล่สับปะรดไม่รู้หรอกว่ามีปัญหาน้ำประปาดำน้ำประปาแดงใช่ไหมน้ำใช้สกปรกไม่รู้หรอกว่ามีปัญหาบ่อขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งอยู่แถวบ้านเราที่พนมสารคามนี่บ่อขยะเยอะถูกไหมใช่ไหมคะปัญหาเยอะมากถูกไหมชอบไม่ได้มาเพื่อพูดเรื่องนโยบายแต่วันนี้อยากจะมาพูดให้ฟังว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งนายกอบจครั้งที่กำลังจะมาถึงวันที่เท่าไหร่นะ20มกราคมเหรอทำไมเสียงมันอ่อยจังล่ะพี่ยศสิงห์เดี๋ยวเขาไปกาเบอร์2กันวันที่20มกราคมป่ะเนี่ยวันไหนนะเลือกตั้งพี่ยศสิงห์เลือกพี่ยศสิงห์เบอร์2วันไหนนะวันเปลี่ยนรถเก่าเป็นรถใหม่วันที่เท่าไหร่นะ20ธันวาคมวันนี้จะมาบอกว่าทำไมเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งนายกอบจ20ธันวาคมจึงมีความสำคัญกับพวกเราทุกคน
ไม่ใช่เฉพาะฉะเชิงเทราแต่ทั้งประเทศไทยจะบอก3เหตุผลว่าทำไมมันจะต้องไปให้ได้ห้ามพลาดเมียจะเจ็บท้องอะไรยังไงปล่อยเมียไว้ที่บ้านก่อนไปเลือกตั้งแล้วกลับมาดูเมียต่อได้โอเคป่ะและไม่ใช่แค่3เหตุผลเดี๋ยวจะแถมท้าย1ช่องทางหาเงินจากการเลือกตั้งรอบนี้ดีป่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากได้ไหมคะช่องทางหาเงินจากการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนใครอย่าอัดเทปไปแล้วบอกว่าฉันจะซื้อเสียงนะตกปากนะไม่ใช่เดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายอดใจรออย่างแรกก่อนจะไปฟังว่าหาเงินในช่วงฤดูการเลือกตั้งหายังไงฟัง3เรื่องนี้ก่อนทำไม20ธันวาคมจึงเป็นวันสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องไปเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วใครไปเลือกตั้งบ้าง24มีนาคมจำได้ไหมจำได้ไหมวันที่เราทุกคนเดินไปเข้าคูหาแล้วก็คิดว่าจะได้นายกชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจำได้ป่ะจำได้ไหมเดินเข้าคูหาไปคิดไหมว่าจะได้ประยุทธ์จันทร์โอชาอีกรอบใครคิดมั่งเดินเข้าคูหากาให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกยกมือขึ้นที่อยู่ข้างหลังโบกมือนั่นโบกมือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อยู่โบกมือว่าใช่นะไม่ใช่24มีนาคมเป็นวันที่คนไทยเต็มไปด้วยความหวังว่าจะเปลี่ยนจากรถเก่าเป็นรถใหม่ถูกไหมเหมือนที่เราพูดกันวันนี้แหละวันนี้แหละกูเปลี่ยนแล้วทนมามันตั้ง4ปี5ปีกับคสช.กับประยุทธ์วันนี้แหละจะได้เปลี่ยนเดี๋ยวจะได้มีนายกชื่อธนาธรวันนั้นยังไม่มาถึงแต่การเมืองหลังจากนั้นเราเริ่มฝากความหวังไว้ที่สสถูกไหมถูกไหมเพราะเป็นคนที่เราเลือกที่นี่ก็มีสสอนาคตใหม่ปัจจุบันเป็นก้าวไกล1คนถูกไหมชอบไปมีคนแซวว่าเขาย้ายพรรคไปแล้วไม่ย้ายนะเขามีผลงานนะสสฉะเชิงเทราเนี่ยเพิ่งเชิญน้องโฟกัสไปเป็นกรรมาธิการที่สภาใช่ไหมสสเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนอีกครั้งหลังเลือกตั้ง24มีนาคมประเด็นก็คือเรื่องที่พ่อที่แม่ที่คุณลุงคุณป้าคุณน้องฝากความหวังไว้กับสสเนี่ยส่วนใหญ่ 90% มันไม่ใช่หน้าที่สสเลยเราเดินไปที่ไหนก็มีคนเข้ามาบอกว่าสสสสถนนที่บ้านพังหมดแล้วช่วยไปดูหน่อยใช่หน้าที่สสป่ะที่จริงแล้วอ่ะสสไม่มีงบประมาณนะคะพี่ยศสิงห์เนี่ยเขาเป็นถ้าเขาเป็นนายกอบจทุกคนเลือกเขาเบอร์2วันที่20ธันวาพี่ยศสิงห์มีทันทีในมือ 1,000 ล้านบาทสำหรับชาวฉะเชิงเทรานั่นคือนายกอบจเดินไปหาสสฉะเชิงเทราบอกว่าสสช่วยหน่อยบ่อขยะนี่ส่งกลิ่นเหม็นมากแถวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วสสก็ทำตาปิดๆแล้วบอกครับครับเดี๋ยวผมรีบไปดูให้ในความเป็นจริงก็คือสสต้องรู้ไหมก็ต้องดูเพราะว่านั่นคือประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาแต่เขาไม่มีงบประมาณในมือแต่เขาไม่มีอำนาจในมือตรงๆเท่ากับนายกอบจที่ดูแลฉะเชิงเทราสสสสน้ำประปาที่บ้านเนี่ยดำปีเลยเป็นอย่างนี้มาปีนึงแล้วเมื่อไหร่จะแก้ไขสสก็ทำตาปิดๆแล้วก็บอกว่าครับครับเดี๋ยวผมไปดูให้ครับเดี๋ยวผมโทรหาประปาให้ในความเป็นจริงก็คือสสทำไหมก็ทำเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่สสจะไปสามารถช่วยเรื่องน้ำประปาเรื่องบ่อขยะเรื่องถนนของพ่อของแม่ได้อยากช่วยไหมอยากช่วยใจจะขาดสิเป็นผู้มีพระคุณใช่ไหมเป็นผู้ที่เลือกเราเป็นผู้ที่เป็นเจ้านายของพวกเราเพราะว่าเลือกเราเข้าไปเป็นสสแต่ว่าเขาไม่ได้ให้อำนาจสสมาทำถนนมาทำประปามาจัดการบ่อขยะมันไม่ใช่สสก็น้ำตาตกในจะไปบอกพ่อแม่พี่น้องว่าไม่ใช่หน้าที่ผมมันก็พูดไม่ได้ด้วยหัวอกว่าเออพ่อแม่พวกนี้เลือกเรามาทั้งนั้นก็กัดฟันว่าวิ่งเต้นไปทางโน้นโทรหาปะปาโทรหากันอะไรนะทางหลวงมั่งอะไรมั่ง
พยายามจะประสานงานเพื่อให้มันบรรทะปะทะปะทังปัญหาไปได้เลือกตั้งครั้งนี้20ธันวาไม่เหมือน24มีนาคม24มีนาคมเราหวังถึงเรื่องใหญ่ระดับชาติใช่ไหมที่นายกจะมาเป็นคนที่เปลี่ยนประเทศไทยแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นแน่นอนเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นเพราะนายกมันยังเป็นคนเดิมอยู่คือประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ครั้งนี้ทำไมเราจะต้องเดินไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ธันวาคมก็เพราะว่าครั้งนี้เต็มๆตรงๆนายกที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาน้ำประปาช้างป่าบุกไล่สับปะรดบ่อขยะจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เขาไม่ใช่ธนาธรไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยแต่คือนายกอบจที่จะชื่อยศสิงห์เหลี่ยมเลิศ20ธันวาคมคือวันที่พ่อแม่พี่น้องเดินเข้าไปในคูหาเลือกตั้งจะหลดปากกากาลงไปบนเบอร์2ด้วยความหวังที่ครั้งนี้จะไม่เป็นหวังลมๆแรงๆด้วยความหวังว่าครั้งนี้แหละปัญหาช้างป่าบุกไล่สับปะรดของเราปัญหาน้ำประปาที่เรื้อรังมาเป็น10ปีเป็นความเจ็บปวดของคน8ริ้วปัญหาบ่อขยะที่เป็นคนความเจ็บปวดของคนพนมสารคามแล้วก็อีกหลายอำเภอครั้งนี้แหละนายกอบจคนนี้มีงบในมือพันล้านนี้จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด20ธันวาคมคือวันที่เราจะเลือกว่าเงิน 1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาทนี้ไม่ได้หล่นจากฟ้า 1,000 ล้านบาทนี้ไม่ได้ประทานมาจากเทวดา 1,000 ล้านบาทนี้งอกขึ้นมาจากดินจากพวกเราหยาดเหงื่อแรงกายของพวกเราทีละหยดทีละหยาดทีละบาททีละสตางค์เป็นภาษีที่พวกเราเสียซื้อแฟบ1กล่องซื้อสบู่1กล่องสันไล1ขวดก็เสียภาษีใช่ไหมเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ก็เสียภาษีชิลละสตางค์ชิลละบาทมันกลั่นออกมาเป็นงบประมาณ 1,000 ล้านบาทที่อยู่ในมือยศสิงห์และยศสิงห์จะมีอำนาจจะมีเงินพอที่จะใช้งบ 1,000 ล้านบาทนี้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องฉะเชิงเทรา20ธันวาคมความสำคัญข้อแรกคือเรื่องนี้นี่คือเรื่องใกล้ตัวที่สุดนี่คือเรื่องที่เป็นชีวิตความเป็นอยู่ความทุกข์ยากเดือดร้อนของเราในปัจจุบันและอนาคตของลูกหลานเราที่จะเติบโตขึ้นไปอนาคต4ปีข้างหน้าเงินปีละ 1,000 ล้าน4ปีคือ 4,000 ล้าน20ธันวาคือวันที่พ่อแม่พี่น้องตรงนี้เดินเข้าไปแล้วกาว่าจะเอาเบอร์ไหนเอาใครมาใช้เงิน 4,000 ล้านบาทจะเอาเงินที่ใช้ 4,000 ล้านบาทนี้ไปทุบถนนแล้วทำถนนแล้วทุบถนนแล้วทำไปเรื่อยๆหรือจะเอาคนที่เลือกมาเอาพันล้านบาทไปแก้ปัญหาช้างป่าน้ำประปาแล้วก็บ่อขยะไปแก้ปัญหาที่มันเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนี่คือความสำคัญของวันที่20ธันวาคมนายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเปลี่ยนไม่ได้ม็อบเท่าไหร่มันก็ยังไม่ไปยังเปลี่ยนไม่ได้แต่20ธันวาคมนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนได้ด้วยปากกาด้วยมือด้วยใจของแต่ละคนที่จะเดินเข้าไปกานี่คือความสำคัญข้อแรกแต่พูดแบบนี้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของฉะเชิงเทราอันนี้มันคือเรื่องของปัญหาชีวิตประจำวันเราแต่ถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติไหมเลือกตั้ง20ธันวาคำถามนี้สำคัญนะคะทุกคนรู้กันดีนอกจากเรื่องตั้งท้องถิ่นสิ่งที่ร้อนแรงกว่าสิ่งที่เป็นความสนใจของคนยิ่งสักกว่าการเลือกตั้งนายกอบจคืออะไรคืออะไรเปิดทีวีไปพ่อแก่แม่เฒ่าในนาในไร่ที่อีสานชอบไปเปิดไปหาแต่ข่าวม็อบวันนี้เด็กๆมันจัดกันที่ไหนคนเยอะไหมมันโดนแก๊สน้ำตาหรือเปล่าโดนน้ำไหมวันนี้ใครโดนจับวันนี้ใครได้รับการประกันตัวเหตุผลข้อที่2ที่เราจะต้องเดินเข้าไปในคูหาเลือกตั้งวันที่20ธันวาคมก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะไม่ใช่แค่เรื่องช้างป่าไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาและบ่อขยะมันยังมีมากกว่านั้น20ธันวาคม
ใช่เราไปเลือกตั้งเราไม่ได้เอาประยุทธ์จันทร์โอชาออกได้ถ้าเกิดว่ายศสิงห์ชนะที่ฉะเชิงเทราไม่ใช่เสียใจด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแต่เสียใจด้วยค่ะไม่ใช่ชอบจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างนึงวันก่อนนี้เองชอบไปจริงๆตอนเช้าอยู่ที่ฉะเชิงเทรานี่แหละตอนบ่ายไปหาเสียงสมุทรปราการคุณลุงคนนึงที่สมุทรปราการเดินออกจากบ้านมารับแผ่นพับจากเรากับทัชชัยผู้สมัครสมุทรปราการชอบไปหาเสียงกับเขาลุงถามว่าไงรู้ไหมอยากให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าไหมเราก็ต้องบอกสิอยากค่ะลุงอยากถ้าลุงอยากให้บ้านเมืองก้าวหน้าลุงเลือกทัชชัยเบอร์ห้านะคะผู้สมัครของคณะก้าวหน้าเป็นนายกอบจสมุทรปราการลุงบอกชอบว่าไงรู้ป่ะลุงบอกว่าบ้านเมืองมันจะก้าวหน้าได้ยังไงถ้าพวกคุณมัวแต่มาเดินหาเสียงทำไมไม่ไปช่วยเด็กๆที่ม็อบนี่คือคนอายุ70ลุงแก่ๆที่นั่งอยู่ที่บ้านที่สมุทรปราการและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราโดนถามแบบนี้ว่าคนเขาจะเป็นจะตายโดนจับเด็กโดนปราบเดือดร้อนกับเรื่องม็อบที่กรุงเทพและทั่วประเทศที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทราก็มีม็อบมาแล้วหลายครั้งถูกไหมคะและคนที่ฉะเชิงเทราเองก็ไปม็อบที่กรุงเทพหลายครั้งเหมือนกันถามว่าเอ้าแล้วเลือกตั้งนายกอบจ.เกี่ยวอะไรกับม็อบที่กรุงเทพที่ฉะเชิงเทรามีม็อบมาแล้วกี่ครั้งใครตอบได้ฉะเชิงเทราเท่าที่ถามน้องๆเมื่อกี้นี้บอกว่าจัดมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งกรุงเทพมีม็อบมาแล้วกี่ครั้งนับไม่ถ้วนมีเกือบทุกวันเป็นเวลา 3-4 เดือนมาแล้วที่มีม็อบเกือบทุกวันที่กรุงเทพทั่วประเทศอีกเท่าไหร่ตรงนี้ใครเคยไปม็อบมาแล้วบ้างเอางี้ก่อนใครเคยไปม็อบเสื้อแดงมาแล้วบ้าง 5-3 อันนี้ก็เคยไปโยกเหมือนกัน 5-3 เอาใหม่เอาใหม่ใครเคยไปม็อบเสื้อแดง 5-3 ใครเคยไปม็อบนักศึกษาที่กรุงเทพบ้างก็ตั้งหลายคนชอบรู้ว่าต้องมีหลายคนแน่เพราะชอบเดินคุยกับคนที่สนามหลวงวันที่19กันยาเจอคนฉะเชิงเทราเพียบเลยแสดงว่าไปกันเยอะถามใจของพวกเราสิว่าพวกเราม็อบกันมากี่ครั้งแล้วเคยชนะยังเคยชนะหรือยังแพ้แล้วกี่ครั้งแพ้แล้วกี่ครั้งนับครั้งไม่ถ้วนตายไปแล้วกี่คนนับถ้วนเป็นร้อยติดคุกไปแล้วกี่คนหลายร้อยจากเสื้อแดงมาจนถึงม็อบนักศึกษาม็อบราษฎรยังไม่เคยชนะเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวชะตาชีวิตไม่ต่างกันโดนจับโดนฉีดน้ำโดนแก๊สน้ำตาเหลือแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะเอากระสุนจริงมายิงเท่านั้นแหละการม็อบอยู่บนท้องถนนเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งและเป็นการต่อสู้ที่น่าภาคภูมิใจและเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนใช่แต่ในระหว่างที่เราสู้อยู่ในสนามที่เรายังไม่เคยชนะเลยสมรภูมิอีกสมรภูมิที่เราต้องยึดเอาไว้ให้ได้เราต้องมีอำนาจรัฐเป็นของตัวเองเราพูดกันมาตลอดใช่ไหมว่าทหารก็ของมันตำรวจก็ของมันผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆของมันหมดเลยกฎหมายก็ของมันของเรามีอะไรมีแต่พวกเรากันเองประชาชนถูกป่ะขนาดมีรัฐบาลมันก็ยังรัฐประหารได้ถูกป่ะก็ยังเอาม็อบมาไล่ได้ถูกไหมสิ่งที่เราต้องมีให้ได้ท่ามกลางการต่อสู้บนท้องถนนที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ชนะไม่รู้เมื่อไหร่จะถูกยิงไม่รู้เมื่อไหร่จะถูกปราบเราต้องทำทุกวิถีทางให้เราได้มาซึ่งอำนาจรัฐอำนาจรัฐที่จะปกป้องคุ้มครองประชาชนถ้ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่ปกป้องคุ้มครองประชาชนแต่เอาน้ำมาไล่ฉีดเอาแก๊สมาไล่ยิงประชาชนเอาตำรวจทหารมาไล่จับประชาชนอย่างน้อย
จะมีม็อบที่ฉะเชิงเทรานายกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศจะไม่เอารถขยะมาขวางม็อบจะไม่เอารถน้ำมาฉีดม็อบจะไม่เอารถตำรวจมาปิดกั้นการจราจรขวางม็อบแต่จะเอารถส้วมมาบริการม็อบใช่ไหมนายกยศสิงห์นายกยศสิงห์อยู่ไหนล่ะใช่นะกี่ครั้งที่เราเห็นกระสุนที่มาจากภาษีพวกเรารถส้วมที่มาจากภาษีพวกเรารถดับเพลิงที่มาจากภาษีพวกเราตำรวจที่มันกินเงินเดือนจากภาษีพวกเรามันมาปราบปรามพวกเราก็เป็นเพราะพวกเราไม่มีอำนาจทั้งที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศแต่เราไม่มีอำนาจในฝั่งรัฐมันถึงจับมันถึงฆ่ามันถึงปราบประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จังหวัดไหนจังหวัดไหนก็ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคนของคณะก้าวหน้าเขาจะไม่เห็นคนเป็นเป้ายิงเขาจะไม่เห็นคนเป็นมดที่จะบี้เมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ช่วยปกป้องประชาชนและที่นั่นม็อบไม่ต้องมีใครตายม็อบไม่ต้องมีใครเจ็บม็อบไม่ต้องมีใครโดนจับโดนยัดเข้าคุกที่นั่นอย่างน้อยเรามีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรามีพ่อเมืองพ่อเมืองที่เป็นพ่อเมืองจริงๆไม่ใช่พ่อเมืองที่ตั้งมาจากกระทรวงมหาดไทยแต่เป็นพ่อเมืองที่เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนฉะเชิงเทราและพ่อเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนฉะเชิงเทราจะไม่มีวันหันกระบอกปืนหันรถน้ำหันรถขยะเข้าหาประชาชนผู้ออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองและตราบใดที่ประยุทธ์จันทร์โอชายังอยู่แต่ตราบใดเช่นการที่เรามีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายล้อมอยู่รอบๆตัวประยุทธ์รายล้อมอยู่รอบๆตัวกรุงเทพเราจะไม่ได้มีสมรภูมิอยู่แค่บนถนนแล้วรอวันถูกปราบเราจะมีนายกของเราเองผู้ที่กุมอำนาจการบริหารงานในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดส่ง42จังหวัดชนะครึ่งหนึ่งก็คือได้21จังหวัดชนะ1ใน4ก็ยังได้10กว่าจังหวัดอย่างน้อย10จังหวัด20จังหวัด30หรือทั้ง40จังหวัดที่เราจะชนะจะเป็นป้อมปราการของประชาชนเป็นป้อมปราการที่บอกว่านายกของจังหวัดนี้ปกป้องประชาชนนายกของจังหวัดนี้มีเจ้านายคือประชาชนแล้วให้ประยุทธ์นั่งหัวโดดอยู่ที่กรุงเทพแล้วดูว่ามันจะทำยังไงกับพวกเราให้ประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศไทยแล้วให้นายกของฉะเชิงเทรานายกของสกลนครนายกของนนทบุรีนายกของภูเก็ตนายกของแพร่นายกของสมุทรสาครบริหารจังหวัดให้ดูแล้วทำให้เห็นว่าคนที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของนายกคณะก้าวหน้าเจริญกว่าคนที่อยู่ในการบริหารงานของประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีแต่จะพาประเทศล่มจมยศสิงห์ทำได้ไหมทำให้คนฉะเชิงเทรามีความเป็นอยู่มีชีวิตมีเงินในกระเป๋าดีกว่าการบริหารงานภายใต้ประยุทธ์จันทร์โอชายศสิงห์ทำได้ไหมต้องทำให้ได้คุณคิดว่ายศสิงห์ทำได้ไหมยศสิงห์จะทำให้คนฉะเชิงเทรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อให้มีประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ด้วยเงิน 1,000 ล้านยศสิงห์จะทำให้คนฉะเชิงเทรามีชีวิตที่ดีกว่านี้คิดว่าเขาทำได้หรือไม่ได้เขาต้องทำให้ได้เพราะนี่คือคำมั่นสัญญาที่ยศสิงห์เพิ่งให้กับประชาชนตรงนี้เขาจะต้องทำให้ได้นั่นคือสัญญาที่ยศสิงห์และพวกเราคณะก้าวหน้ามีต่อคนฉะเชิงเทรา2ข้อแล้วนะคะพี่น้องทำไม20ธันวาคมจึงมีเดิมพันสำคัญข้อแรกนี่คือนายกที่จะกำเงินพันล้านมาแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของพวกเราและอนาคตของลูกหลานเราข้อที่2นี่คือการต่อสู้กับเผด็จการคสช.ที่ยังสืบทอดอำนาจมาเป็นรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชา2ทำให้เห็นว่านายกของคณะก้าวหน้า
บริหารได้ดีกว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะคะที่ใครจะบริหารงานได้ดีกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องที่3สำคัญไม่แพ้กันทุกคนจำได้อยู่ไหมว่าเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งที่แล้วคือปีอะไรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่แล้วคือปีอะไรครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ตรงนี้นี่จะเข้าไปกาถูกหรือเปล่าใครจำได้มั่งเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่แล้วปีไหน2555 8ปีที่แล้วบางจังหวัดไม่ได้เลือกมาแล้ว10ปีบางจังหวัดไม่ได้เลือกมาแล้ว9ปีบางจังหวัดไม่ได้เลือกมาแล้ว8ปีเพราะว่าแต่ก่อนเลือกตั้งอบจ.มันไม่พร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมคะในตรงนี้ใครอายุยังไม่ถึง18บ้างหนุ่มๆสาวๆไหนยังไม่ถึง18อย่ายกปลอมนะหน้ามันดูกันออกในตรงนี้ใครอายุเกิน60แล้วว่าเลือกมาแล้วจนมือสึกเลือกมาแล้วหลายคนพ่อแก่แม่เฒ่าท่านอย่าน้อยใจประโยชน์ของความแก่อยู่ที่วันที่20ธันวาคมนี้แหละท่านทราบไหมคะว่าลูกหลานของท่านที่อายุ18ถึง26พวกเขายังไม่เคยได้เลือกตั้งเลยเลือกตั้งท้องถิ่นนะคนที่อายุต่ำกว่า18เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเขานะเอา18ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรอบนี้ก่อน18ถึง26เรียนจบก็แล้วบวชก็แล้วแต่งงานก็แล้วลูกคลอดออกมาก็แล้วจนลูกเข้าอนุบาลแล้วยังไม่เคยเลือกตั้งนายกอบจ.ของตัวเองเลยภาษีปีละพันล้านที่เอาไปอยู่ในมือนายกอบจ.ที่เราไม่ได้เลือกศูนย์สลายหายไปไหนในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาที่นายกนั่งอยู่บนแท่นไม่ต้องตอบสนองต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องตอบสนองต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะเขาอยู่ต่อมาได้เรื่อยๆโดยอาศัยคำสั่งคสช.รู้ตัวกันหรือเปล่าคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกวันนี้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ของตัวเองอยู่ได้ด้วยสิ่งเดียวก็คือการต่ออายุโดยอำนาจของคณะรัฐประหารของประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วถามว่าคนที่อยู่ได้ด้วยอาศัยอำนาจของคณะรัฐประหารของประยุทธ์มันจะรับใช้พี่น้องประชาชนไหมรับไหมรับก็โง่แล้วมันก็รับใช้นายมันสิมันจะมารับใช้คนตรงนี้ทำไมและนี่คือโอกาสที่เราเสียไปเกือบ10ปีที่เรามีพ่อเมืองที่ไม่เคยต้องจำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของคนในจังหวัดคนที่จะเลือกตั้งตัวเองเข้าไปจนถึงวันนี้คนอายุ18ถึง26ไม่เคยเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเชื่อไหมว่าปีนี้มีคนอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะเสียสิทธิ์การเลือกตั้งเพียงเพราะว่าพวกเขาย้ายทะเบียนบ้านยังไม่ครบปีตามกฎหมายถ้ายังย้ายทะเบียนบ้านใหม่ที่หนึ่งไม่ครบปีเสียสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในที่ใหม่ที่เรียนย้ายไปแล้วที่เก่ามีสิทธิ์ไหมก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าย้ายออกมาแล้วหมายความว่ามีคนจำนวนมหาศาลในประเทศไทยเสียสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งที่มันเป็นการเลือกตั้งอบจ.ครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีแล้วคนเหล่านั้นคือใครรู้ไหมส่วนใหญ่เลยก็คือลูกหลานของพวกท่านพวกเขาคือคนที่ทำไมรู้ไหมย้ายบ้านเพราะว่าต้องไปเรียนมหาลัยมหาลัยบังคับย้ายทะเบียนบ้านย้ายบ้านเพราะว่าไปเรียนม.6ไปเรียนอาชีวะไปเรียนปวส.ต้องย้ายทะเบียนบ้านแต่มันยังย้ายไม่ครบปีเพิ่งได้งานใหม่เลยย้ายไปอยู่กรุงเทพสิทธิ์กรุงเทพก็ยังไม่ได้สิทธิ์ที่ฉะเชิงเทราก็เสียวันที่20ธันวาคมจึงเป็นวันที่ต้องฝากความหวังไว้กับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1. เลือกอย่างมั่นใจสำหรับคนที่18ถึง26กาให้หนักๆคิดให้ดีๆเพราะว่าพวกคุณเสียสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งมาเกือบ10ปีอายุ26แล้วยังไม่เคยได้เลือกนายกอบจ. 2. กา
าแทนลูกหลานของท่านนับหมื่นนับแสนคนที่เสียสิทธิ์การเลือกตั้งเพียงเพราะเขาย้ายไปเรียนย้ายไปทำงานที่อื่นยังไม่ครบปีและ3สำคัญที่สุดอันนี้สำคัญที่สุดเมื่อกี้บอกให้ยกใครยังไม่ถึง18ขอยกอีกครั้งได้ไหมไม่ถึง18มีตรงนี้อยู่ไม่กี่คนแต่ในฉะเชิงเซามีคนอายุไม่ถึง18เป็นแสนคนถูกไหมคะถูกไหมคะแล้วทุกวันนี้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขนาดไหนเราไม่ต้องพูดกันความกระตือรือร้นที่เขาจะไปเลือกคนที่จะมาใช้เงินภาษีของพวกเขามากขนาดไหนไม่ต้องพูดกันเมื่อกี้ช่อเจอน้องคนหนึ่งที่จัดม็อบน้องมานั่งคุยกับช่อที่เสือเนี่ยที่นั่งหน้าเวทีน้องเป็นคนฉะเชิงเทราน้องจัดม็อบน้องรณรงค์ทางการเมืองผูกโบขาวชู3นิ้วในโรงเรียนสิ่งที่น้องได้รับคืออะไรสิ่งที่น้องได้รับก็คือน้องโดนกดดันโดนครูด่าทุกวันจนกระทั่งต้องลาออกน้องเคยคิดฆ่าตัวตายเพราะว่ารับมือไม่ไหวกับการกดดันจากผอ.จากครูจากเพื่อนๆในโรงเรียนแล้วยังมีเพื่อนของน้องอีกเยอะแยะที่เพียงแค่ชู3นิ้วเพียงแค่กล้าพูดกับครูอย่างมีเหตุผลโดนครูกดดันให้ออกจากโรงเรียนช่อถามน้องว่าหนูอายุเท่าไหร่แล้วน้องบอกหนูอายุ16ค่ะแล้วก็ถามว่าอยากไปเลือกตั้งไหมน้องบอกอยากหนูอยากไปเลือกตั้งมากหนูอยากจะไปเลือกเบอร์2แต่มันอีก2ปีหนูเลือกไม่ได้คิดว่าคนที่เป็นแบบน้องคนนี้มีอีกกี่คนในฉะเชิงเทรามีอีกกี่คนในประเทศไทยคนที่เจ็บปวดคนที่ถูกกลั่นแกล้งคนที่ถูกกลั่นแกจากผู้มีอำนาจแล้วสิ่งเดียวที่เขาจะทำได้นอกเหนือจากการไปประท้วงบนท้องถนนก็คือการไปเลือกตั้งแต่เขายังทำไม่ได้เพราะว่าเขาอายุแค่16อีกคนหนึ่งอายุแค่15อีกคนหนึ่งอายุ14บางคนอายุแค่13วิ่งตามรถหาเสียงชอบมาให้ดอกไม้บอกว่าผมติดตามเพจคณะก้าวหน้าทุกวันผมอยากไปเลือกตั้งมากแต่ว่าของผมอีก5ปีผมทนไม่ไหวแล้วกับประเทศนี้ผมอยากมีส่วนมีสิทธิ์ในการเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศบริหารจังหวัดเราแต่ผมอีก5ปีพี่ทำงานเต็มที่นะผมเชียร์แม้ว่าผมจะเลือกพี่ไม่ได้ช่ออยากจะมีสัก10เสียงอยากจะมีสัก100เสียงที่จะไปเลือกแทนคนเหล่านี้แต่ไม่มีเราทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันเพราะฉะนั้น20ธันวาคมนี้วันที่ทุกคนจะต้องเดินเข้าคูหาเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่มีสิทธิ์คนที่อายุเกิน18คนที่อายุ50 60 70 80คุณที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วไม่ไปช่อเชื่อว่าตรงนี้ทุกคนคงจะไปเลือกตั้งใช่ไหมคะใครไปเลือกตั้งบ้างยกมือขึ้นตรงนี้ช่อเชื่อว่ามาฟังปราศัยกันขนาดนี้แล้วทุกคนจะไปแต่ช่วยกันค่ะเอาสิ่งที่ช่อพูดวันนี้ไปบอกเพื่อนบ้านบอกเพื่อนที่ทำงานน้องๆไปบอกเพื่อนที่โรงเรียนที่18แล้วใครที่ม.6 แล้วแต่อายุยัง17เพื่อน18แล้วช่วยกันบอกทุกคนทำทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใครที่18ปีขึ้นไปแล้ว20ธันวาคมนี้ขอร้องให้ทุกคนไปช่วยกันใช้สิทธิ์คิดซะว่าไม่ใช่แค่เลือกเพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตของเราจังหวัดเราแต่เลือกเพื่อคนที่เขาอยากเลือกใจจะขาดแต่เลือกไม่ได้เลือกแทนคนที่เขาไม่ยอมทนอีกแล้วกับความอยุติธรรมกับการใช้อำนาจกดขี่รังแกเด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่อ่อนแอกว่าในประเทศนี้แต่เขาเสียสิทธิ์ที่จะไปเลือกเพียงเพราะเขาย้ายบ้านเขาย้ายโรงเรียนเขาย้ายมหาวิทยาลัย20ธันวาคม1สิทธิ์1เสียงของทุกคนยังมี1สิทธิ์1เสียงเท่าเดิมแต่ขออย่าให้มีแม้แต่เสียงเดียวที่นอนอยู่กับบ้านเพียงเพราะขี้เกียจไป
ขออย่าให้มีแม้แต่เสียงเดียวที่ไม่รู้จะเลือกใครก็เลยไม่เลือกขออย่าให้มีแม้แต่เสียงเดียวที่อยู่บ้านเพราะว่าคนที่เราจะเลือกยังไงมันก็คงแพ้มั้งถ้าคิดแบบนี้แพ้ตลอดไปและประชาชนไม่มีวันชนะเมื่อกี้เราพูดกันแล้วประชาชนแพ้ไปแล้วกี่ครั้งนับครั้งไม่ถ้วนถ้าคิดแต่ว่าเลือกคนนี้ไปมันก็ไม่ชนะอยู่ดีนอนอยู่บ้านดีกว่าเราจะแพ้ตลอดไปเราคณะก้าวหน้าส่งลง42จังหวัดผู้สมัครของเราทำงานทุกวันผู้สมัครสจของเราเดินทุกวันทุกตรอกทุกซอยทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกคนพร้อมแล้วที่จะเดินไปสู่ชัยชนะถ้าท่านยังปล่อยให้เสียงของตัวเองนอนแน่นิ่งอยู่ที่บ้านท่านกำลังทำให้ประเทศนี้แพ้วันที่20ธันวาคมเราจะเดินออกไปใช้ทุกสิทธิ์ทุกเสียงที่เรามีเลือกคนที่เราเห็นว่าจะเป็นอนาคตของฉะเชิงเทราเลือกคนที่เราเห็นว่าจะเป็นอนาคตของลูกหลานเราเลือกแทนคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกแทนคนที่เสียสิทธิ์เลือกแทนคนที่อายุยังไม่ถึงเลือกแทนคนที่ติดธุระปะปังคอขาดบาดตายจริงๆใช้ทุกเสียงนี้ใช้ทุกเสียงนี้หย่อนลงไปในหีบบัตรแล้วถ้าจะแพ้ไม่เป็นไรมันก็แค่แพ้อีกครั้งในรอบร้อยครั้งที่เราแพ้แต่ถ้ามันจะชนะถ้ามันจะชนะมันจะเป็นชัยชนะของพวกเราประชาชนทุกคนและนำไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าของคนฉะเชิงเทราพร้อมไหม20ธันวาคมนี้อยากจะนอนแพ้อยู่ที่บ้านแพ้ตั้งแต่ในมุ้งหรืออยากจะนอนให้คนอื่นที่เราเกลียดมันเห็นว่ามันเป็นรถเก่าเป็นคนที่กินภาษีของพวกเราชนะหรือพร้อมที่จะเดินออกจากบ้านใช้ทุกหยดหยาดของสิทธิ์ของเสียงที่เรามีช่วยกันทีละหยดทีละหยาดและนำพาพวกเราไปสู่ชัยชนะด้วยกันพร้อมไม่พร้อมฉะเชิงเทราพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าฉะเชิงเทราพร้อมกันไปเลือกตั้งเราจะแพ้หรือชนะชนะเราจะแพ้หรือชนะชนะเราจะชนะในวันที่20ธันวาคมและยศสิงห์เหลี่ยมเลิศจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของฉะเชิงเทราสามข้อพอหรือยังคะที่ทุกคนจะต้องใช้พลังงานทั้งหมดเท่าที่มีให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทำให้เห็นให้ได้ว่ามันสำคัญถ้าสามเรื่องนี้ยังไม่พอเรื่องสุดท้ายที่จะแถมทำเงินยังไงนะจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่20ธันวาคมใครเล่นหวยบ้างใครเล่นหวยบ้างไม่ได้จะให้หวยจะเย็นๆใครเล่นหวยไม่เชื่อหรอกว่าเท่านี้เนี่ยเล่นทุกคนใครไม่เล่นหวยบ้างยกมือขึ้นอ๋อมีอยู่บ้าง 10% เลขท้าย3ตัวรางวัลออกราคาเท่าไหร่เอาบนดินนะเลขท้าย3ตัวเท่าไหร่เลขท้าย3ตัวรางวัลกี่พันบาท 4,000 แน่คุณพี่เคยถูกใช่ไหมเลขท้าย2ตัวรางวัลละเท่าไหร่ 2,000 ใช่ป่ะเลขท้าย2ตัวเนี่ยรางวัลละ 2,000 เลขท้าย3ตัวรางวัลละ 4,000 บาทมีวิธีที่เราจะไม่ต้องลุ้นกับเจ้ามือว่ารอบนี้หวยจะล็อกไม่ล็อกหวยล็อกมากี่รอบแล้วสูญเสียกันไปเท่าไหร่กับหวยล็อกสูญเสียจนอยากจะล้มเจ้ามือแล้วใช่ไหมรอบนี้มีวิธีที่ดีกว่าซื้อหวยเมื่อกี้เราพูดถึงชัยชนะถ้าทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าทุกคนระดมกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราเชื่อว่าเราจะชนะแต่มันมีอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่อาจจะทำให้เราพ่ายแพ้อย่างน่าเจ็บใจที่สุดนั่นก็คือการซื้อเสียงแถวนี้ได้เท่าไหร่300 500ไม่รู้ไม่เคยได้
ประมาณนี้แหละใช่ไหม300 500บาทแต่ทุกท่านรู้ไหมคะแทนที่เราจะรับเงินแค่300 500สามารถเปลี่ยนมันเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวได้ไอ้500ก็รับไว้นะรับไว้ถ่ายคลิปถ่ายรูปหรือว่าจำรูปพันสันฐานแล้วทำยังไงรู้ไหมคะเพื่อพิทักษ์สิทธิ์เสียงของเราเราอุตส่าห์ระดมกันเต็มที่ไปเลือกตั้งเราจะมาแพ้เพราะการโกงเราจะมาแพ้เพราะการซื้อเสียงในวันเลือกตั้งเรายอมหรือไม่ยอมใครยอมเราทำทุกอย่างเราหวังจะให้ยศสิงห์ได้เป็นนายกแล้วสุดท้ายมาโดนโกงในวันเลือกตั้งยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมทำยังไงเห็นการเดินแจกเดินแจกเงินเห็นการคืนหมาหอนใช่ไหมคืนหมาหอนเดินหัวคะแนนเดินแจกเงินเห็นคนเวียนเทียนเลือกตั้งไอคนนี้เปลี่ยนเสื้อ5รอบแล้วเดินเข้าไปเลือกตั้ง5รอบแล้วเห็นมันเปลี่ยนอยู่หลังวัดแล้วก็เดินมาครูหาอยู่หน้าวัดเปลี่ยนแล้ว5รอบถ่ายรูปไว้จำหรือจำชื่อไว้รู้จักไอ้นี่อยู่ข้างบ้านเราเองรู้จักชื่อมันเลยรู้จักบ้านกกต.มีระเบียบอยู่ว่าใครก็ตามแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงเวียนเทียนหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการโกงเลือกตั้งเฉพาะแจ้งเบาะแสนะกกต.ให้เงินค่าข่าวสารการทุจริตการเลือกตั้งรางวัลละ 5,000 บาทเลขท้าย3ตัวกี่พันนะ 4,000 เลขท้าย2ตัวกี่พัน 2,000 เลขท้ายกกต. 1444 เริ่มให้เลขแล้วมีพวงมาลัยดาวเรืองแล้วเริ่มศักดิ์สิทธิ์เริ่มให้เลข1444เลขท้าย4ตัวเด็ดของกกต.โทรศัพท์ค่ะไม่ใช่เอาไปซื้อหวยนะทุกคน1444มือถือกดโทรศัพท์ไปแจ้งไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดเผยตัวเองกลัวมากเอามือถือเอาโทรศัพท์คนอื่นก็ได้ซื้อซิมมายังคุ้มเลยซื้อซิมมาเพื่อโทรแจ้งเบาะแสกกต.ให้รางวัลค่าข่าวสารข่าวละ 5,000 บาทแล้วแต่ว่าความชัดเจนแม่นยำและละเอียดของข่าวสารรวมถึงความยากของการได้ข่าวมามากน้อยแค่ไหนเขาจะพิจารณาให้เท่าไหร่ก็ได้แต่สูงสุดคือ 5,000 บาทถ้าอยากได้ 5,000 ก็หลักฐานต้องแน่นนิดหนึ่งนี่แค่แจ้งเบาะแสนะคะถ้าอยากได้แบบรางวัลที่2รางวัลที่3ให้มันรางวัลใหญ่ขึ้นทำยังไงเบาะแสนั้นต้องมั่นใจว่าแน่นเมื่อเรื่องขึ้นถึงศาลซึ่งจะใช้เวลาไม่เหมือนเราโทรแจ้งนะเราโทรแจ้งเนี่ยกกต.ให้เราได้ทันที 5,000 บาทแต่ถ้าเรื่องดำเนินไปถึงศาลคนที่สามารถนำพาหลักฐานจนไปถึงขั้นคดีถึงที่สุดพูดง่ายๆก็คือว่าตัดสินว่าไอ้นี่โกงจริงแล้วก็โดนตัดสิทธิ์หรือโดนสั่งเลือกตั้งใหม่ก็ตามรางวัลที่ท่านจะได้คือ1ล้านบาทโอเคไหมเอาใหม่นะ1444เลขท้ายเด็ดของกกต.โทรแจ้งโทรแจ้งถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงอะไรที่เขาตรวจสอบแล้วโอเคมีประโยชน์ท่านได้ 5,000 5,000 นะพอไอ้เขาเอาไอ้ข้อมูลนี้ไปดำเนินคดีเสร็จปุ๊บตัดสินออกมาไอ้นี่โกงจริงโดนตัดสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งตลอดชีวิตท่านได้1ล้านบาทเยอะหรือไม่เยอะ1ล้านโคตรเยอะ1ล้านบาทคือเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เพื่อพิทักษ์รักษาคะแนนเสียงของพวกเราอย่างเดียวคะแนนเสียงเราอุตส่าห์ไปกากันกว่าจะได้มาทีละแต้มทีละแต้มโอ้โหสจ.เราเดินจนหน้าไหม้ช่วยกันปกปักรักษาพิทักษ์คะแนนเสียงของเราไม่ให้บัตรเขย่งไม่ให้มันบัตรออกลูกอยู่ในหีบไม่เอาแล้วนะแบบนั้นช่วยกันนอกจากช่วยกันพิทักษ์รักษาสิทธิ์ของพวกเราแล้วยังเป็นการหารายได้พิเศษแจ้งเบาะแส1444ได้เงิน 5,000 คดีถึงที่สุดเบาะแสเป็นประโยชน์นำพาคดีไปถึงที่สุดโกงจริงตัดสินเสร็จได้1ล้านบาท
ดีกว่ารับ300 500มั้ยดีกว่าเยอะคุ้มค่ากว่ากันเยอะเมื่อพูดถึงเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยากจะฝากไปถึงพี่น้องตรงนี้อีกครั้งหนึ่งช่วยกันไปพูดให้ญาติให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ฝูงฟังเวลาเขาใช้เงิน300 500ซื้อเสียงเนี่ยพี่น้องคิดว่าเขาใช้เงินเท่าไหร่กว่าจะซื้อจนชนะเนี่ยเขาใช้เงินหลักเท่าไหร่หลักไม่ใช่ล้านด้วยซ้ำเป็น10เป็น100ล้านถูกไหมจ่ายหัวละ300 500เขาต้องซื้อกี่หมื่นเสียงอะถึงจะชนะเขาใช้เงินหลัก50ล้านหลัก100ล้านซื้อนายกอบจทุกคนเขาพูดกันนะว่าอบจเนี่ยซื้อแพงที่สุดซื้อหนักกว่าสสสสเนี่ยเงินเดือนแสนหนึ่งนะนายกอบจเงินเดือนเท่าไหร่รู้ป่ะ75,000 73,000 หรือ 75,000ประมาณนี้นะคะนายกอบจเงินเดือนประมาณ70,000กว่าบาทอยู่เบ็ดเสร็จครบเทอม4ปีได้รับเงินทั้งสิ้นอันนี้ไม่หักเอาให้เมียให้ลูกเลยนะเบ็ดเสร็จ4ปีนายกจะได้เงินค่าเงินเดือนเนี่ย3,600,000บาทถามว่าอยู่4ปีได้3,600,000แต่ลงทุน50ล้านลงทุน100ล้านเนี่ยเขาลงทุนเพื่ออะไรหวังเป็นสาธารณกุศลหรอเป็นคนใจบุญหรอหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคนเราลงทุน50ล้าน100ล้านเพื่อชนะเลือกตั้งโดยการซื้อเสียงเพื่อไปรับเงิน3,600,000บาทไหมไม่ใช่เขาลงทุนซื้อเสียงที่ฉะเชิงเทรา100ล้านเพื่อเข้าถึงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อปีที่เป็นงบประมาณอบจ4ปี 4,000 ล้านเงินเดือนแค่3ล้าน6แต่งบประมาณที่ถืออยู่ในมือ4ปี 4,000 ล้านบาทลงทุน100ล้านเข้าถึงงบประมาณ 4,000 ล้านคุ้มไม่คุ้มคุ้มไหมเป็นธุรกิจที่คุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยถึงต้องมีมาเฟียถึงต้องมีบ้านใหญ่ไงเพราะว่าให้คนอื่นมาทำไม่ได้ผลประโยชน์มันเยอะลงทุนร้อยล้านเข้าถึงเงิน 4,000 ล้านคุ้มแสนจะคุ้มถ้าพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ไม่ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงชัยชนะที่ควรจะเป็นของเราจะกลายไปเป็นของคนที่ลงทุนร้อยล้านเพื่อเอาเงิน 4,000 ล้านไปเข้ากระเป๋าตัวเองเรื่องช้างป่าก็ไม่ได้แก้เรื่องน้ำประปาก็ไม่ได้แก้เรื่องบ่อขยะก็ไม่ได้แก้และนายกก็จะรวยเอารวยเอารวยเอาทั้งที่เงินเดือนเดือนละ 70,000 นี่แหละจะเอาอนาคตแบบนั้นไหมใครอยากได้อนาคตแบบนั้นยกมือขึ้นเฮ้ยยกผิดใจเย็นถ้าไม่อยากได้อนาคตแบบนั้นช่วยกันไม่ใช่แค่ออกไปแสดงสิทธิ์ของเราใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากาอย่างมั่นใจให้กับยศสิงห์เหลี่ยมเลิศเบอร์สองเท่านั้นแต่ช่วยกันปกปักรักษาเงิน 4,000 ล้านที่เป็นภาษีของพวกเราให้มันได้อยู่ในมือของคนที่จะใช้ 4,000 ล้านนี้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่าให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาปล้นชัยชนะที่จะเป็นของพวกเรา20ธันวาคมนี้ตอบดังๆอีกครั้งค่ะว่า20ธันวาคมนี้เราจะไปเลือกตั้งเลือกเบอร์อะไร20ธันวาคมนี้เลือกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศเบอร์2เลือกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศเบอร์2เพื่ออนาคตใหม่ที่ก้าวหน้าก้าวไกลกว่าของพี่น้องชาวเชียงแสนค่ะขอบคุณค่ะครับเป็นไงครับบานเสียงของปฏิกาวานิติคุณช่อขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ครั้งครับ20ธันวาเข้าครูหาการเบอร์ทั้งหมดทั้งหมดครับเพื่อไม่เสียเวลาในโอกาสนี้ครับขอพบกับคุณธนากรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำนะครับคณะก้าวหน้าครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กำลังใจกับคุณธนากรครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับจ่าเชิงเซาสวัสดีครับจ่าเชิงเซาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาต้อนรับสละเวลามาฟังการปราศัยของพวกเราคณะก้าวหน้าในค่ำคืนนี้ทุกท่านครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2อาทิตย์ดีจะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันที่20ธันวาวันที่76จังหวัดในประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมๆกันดังนั้นวันนี้พวกเรามาอยู่ที่นี่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อมาเชิญชวนทุกคนให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราของเราพ่อแม่พี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมเราไม่เห็นคุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นเลยพ่อแม่พี่น้องท่านใดพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทราไหมครับขอเสียงคนที่คิดว่าฉะเชิงเทราไปไกลกว่านี้ได้หน่อยครับทุกท่านครับจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เป็นจังหวัดที่ในทางการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วมีความใหญ่ของระบบเศรษฐกิจอันดับที่6ของประเทศไทยนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรามีความใหญ่ของระบบเศรษฐกิจอันดับที่6ของประเทศไทยเลยทีเดียวแต่พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับรายได้ครัวเรือนของพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่เพียงเดือนละ 22,000 บาทนี่คือรายได้เฉลี่ยของคนฉะเชิงเทราครับครัวเรือนหนึ่งโดยสถิติแล้วมีสมาชิกอยู่3คนหมายความว่าอะไรครับคนฉะเชิงเทรามีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพียงเดือนละ 8,000 บาท 7,000 กว่าบาทขณะที่รายได้ครัวเรือนของฉะเชิงเทราอยู่ที่เดือนละ22,000 บาทต่อครัวเรือนรายได้ครัวเรือนของระดับประเทศอยู่ที่ 26,000 บาทพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูแล้วกันขณะที่เศรษฐกิจฉะเชิงเทราใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศแต่รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของฉะเชิงเทราต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของคนทั้งประเทศเสียอีกทั้งที่เรามีแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากของภาคตะวันออกแต่คนฉะเชิงเทรา 50% ยังเข้าไม่ถึงระบบน้ำประปาที่ดีทั้งที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงงานกำจัดขยะแต่ขยะของจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นที่น่าพอใจพ่อแม่พี่น้องครับเจ็บปวดไหมครับกับข้อเท็จจริงแบบนี้พึงพอใจไหมครับกับฉะเชิงเทราแบบนี้20ธันวาจะได้เลือกตั้งท้องถิ่นกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดฉะเ
เชิงเทราและฉะเชิงเทราจะไปทางไหนอยู่ที่การลงคะแนนของท่านเองผมต้องบอกก่อนว่าผมเดินทางไปหลายจังหวัดทั่วประเทศสิ่งที่ผมเห็นก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนยังไม่เข้าใจว่าอบจ.มีหน้าที่อย่างไร24มีนาธนาธรเพิ่งไปเลือกตั้งกันมาไม่ใช่เหรอผ่านมาไม่ถึง4ปีทำไมไปเลือกตั้งอีกแล้วผมก็ต้องตอบคำถาม24มีนาปีที่แล้วเป็นการเลือกตั้งระดับชาติเป็นการเลือกตั้งส.ส.ก็ไปทำงานการเมืองในสภา20ธันวาคมนี้เลือกตั้งระดับจังหวัดเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะก็ถามต่อธนาธรแล้วอบจ.มีหน้าที่อะไรเลือกไปแล้วคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นอย่างไรเลือกไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นอาจจำเป็นต้องเสียเวลานิดหนึ่งอธิบายกันให้เข้าใจเพื่อหวังว่าถ้าทุกท่านที่นี่เข้าใจแล้วกลับบ้านไปจะไปบอกเพื่อนบ้านให้ผมหน่อยจะไปบอกสมาชิกในครอบครัวให้ผมหน่อยว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งระดับจังหวัดสำคัญไม่แพ้การเลือกตั้งระดับชาติเลยพ่อแม่พี่น้องครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอำนาจของรัฐบาลส่วนกลางที่กรุงเทพนายกอบจทำไม่ได้สมาชิกสภาอบจทำไม่ได้ยกตัวอย่างหลายตลาดที่ผมไปเดินไปพบปากกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านก็บอกว่าธนาธรเลือกคณะก้าวหน้าเข้าไปทำงานในอบจแล้วข้าวตันละเท่าไหร่ผมก็บอกต่อให้เลือกเราเข้าไปทำงานในอบจก็ประกันราคาข้าวสัญญาราคาข้าวให้พี่น้องไม่ได้สัญญาราคาอ้อยสัญญาราคามันให้ไม่ได้เพราะการอุดหนุนราคาสินค้าการเกษตรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอบจจังหวัดอะไรอีกที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางยกตัวอย่างโครงการที่สำคัญมากที่จะพาดผ่านตั้งแต่กรุงเทพไปจนสุดภาคตะวันออกก็คือโครงการ Eastern Economic Corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โครงการนี้เชื่อมโยงกันด้วยรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่เรื่องอำนาจของจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะมันเชื่อมต่อจังหวัดเข้าด้วยกันโครงการอย่างนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลส่วนกลางพ่อแม่พี่น้องพูดถึงตรงนี้ชักงงเอ้าแล้วไปเลือกตั้ง20ธันวาชีวิตฉันจะดีขึ้นได้อย่างไรหลายคนยังไม่รู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีงบประมาณของอบจที่มาจากภาษีของพวกเราปีละพันกว่าล้านบาทพันล้านบาทนี่มาจากภาษีมูลค่าเพิ่มไปซื้อข้าวซื้อของก็เสียภาษีแวดมาจากภาษีสรรพสามิตขับรถออกไปเติมน้ำมันก็เสียภาษีสรรพสามิตภาษีป้ายภาษีโรงเรือภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็เข้าสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปีละพันล้านอยู่ที่อบจ.เลือกตั้ง20ธันวาพูดกันง่ายๆเลือกคนไปดำรงตำแหน่ง1วาระ1สมัยดำรงตำแหน่ง4ปีบริหารงบประมาณที่มาจากคนฉะเชิงเทรา4,000 ล้านบาท 4,000 ล้านบาทจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยแต่ 4,000 ล้านบาทถ้าไม่เอาไปแต่ตัดถนนเพื่อผู้รับเหมาทำอะไรได้อีกเยอะเลยครับผมกับคุณยศสิงห์ใช้เวลากันหลายชั่วโมงเป็นวันๆเพื่อศึกษาดูว่าจะพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างไรและวิสัยทัศน์ของคุณยศสิงห์ผู้สมัครนายกของพวกเราอันดับที่หนึ่งอยากจะดึงศักยภาพของแม่น้ำบางปะกงออกมาใช้รถที่ติดอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราคุณยศสิงห์ต้องการที่จะลดรถติดลดมลพิษทางอากาศด้วยการเปิดโอกาสดึงศักยภาพแม่น้ำบางปะกงออกมาใช้
จัดให้มีการคมนาคมทางน้ำมีเรือเมล์ที่ปลอดภัยมีเรือเมล์ที่ตรงเวลามีความถี่ที่เหมาะสมวิ่งโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัดโสธรวิ่งขึ้นข้างบนสุดทางอยู่ที่วัดบางตลาดทิศเหนือทิศใต้วิ่งลงข้างล่างไปถึงเกาะนกคนจะได้มีตัวเลือกในการเดินทางบ้านใครอยู่ติดคลองบ้านใครอยู่ใกล้คลองไม่ต้องขับรถไปวัดโสธรสามารถขึ้นเรือหลังบ้านได้ใช้การคมนาคมทางน้ำใช้แม่น้ำให้เป็นประโยชน์1,000ล้านต่อปีทำอะไรได้อีกวิสัยทัศน์ของคุณยศสิงห์ตั้งใจ4ปีนี้ทุกครัวเรือนในฉะเชิงเทราต้องมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ยศสิงห์ต้องการลงทุนปีละอย่างน้อย200ล้านบาทจนกว่าจะแก้ปัญหาน้ำประปาในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ปีหนึ่งมีงบ1,000ล้านตัดออกมา200ล้านลงทุนในระบบประปาผิวดินเพื่อให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนในฉะเชิงเทรามีน้ำประปาใช้ยศสิงห์ต้องการพัฒนาโรงเรียนต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนต้องการจะเพิ่มงบประมาณต่อหัวให้กับนักเรียนในโรงเรียนของอปท.ในฉะเชิงเทราระดับประถมปัจจุบันได้แต่ค่าข้าวกลางวันฟรีต้องการให้อาหารเช้าฟรีด้วยเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพให้กับครอบครัวที่มีฐานะปานกลางฐานะยากจนในระดับมัธยมข้าวกลางวันไม่ฟรีคุณยศสิงห์ต้องการให้ข้าวกลางวันในโรงเรียนมัธยมด้วยนี่คืองบประมาณที่เอาไปทำได้นอกจากนี้คุณยศสิงห์ยังต้องการช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดต้องการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีตรงนี้ได้อย่างเช่นเทคโนโลยีการใช้โดรนเข้ามาพ่นยาสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรแต่ก่อนถ้าเราเอาเครื่องไขว้หลังยืนพ่นลมพัดไปพัดมาสารเคมีก็ติดเนื้อติดตัวซึมเข้าร่างกายเกิดเจ็บป่วยกันถ้าเราสามารถใช้โดรนเข้ามาบินเพื่อพ่นไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าก็จะทำให้เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงภัยกับการสัมผัสสารเคมีต่างๆเหล่านี้นี่คืองบประมาณที่เอาไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดังนั้นเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวการเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนการเมืองเป็นเรื่องถนนที่ปลอดภัยการเมืองเป็นเรื่องโรงเรียนที่ดีของลูกของเราการเมืองเป็นเรื่องของแม่น้ำลำคลองที่สะอาดถ้าเราไม่สนใจการเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่ผมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปเลือกตั้งวันที่20ธันวาคมกันแล้วอย่าเพิ่งเบื่อการเลือกตั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวต้องเจออีกหลายหีบเลือกตั้ง24มีนาเลือกตั้งระดับชาติ20ธันวาเลือกตั้งระดับจังหวัดอีก3เดือน4เดือนข้างหน้าท่านก็ต้องไปเลือกตั้งอีกแล้วครับไม่มีนาปี64ก็เมษา64ท่านก็ต้องไปเลือกเทศบาลท่านก็ต้องไปเลือกอบต.ถ้าร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ในสภาผ่านท่านก็ต้องไปเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกแล้วเผลอๆแป๊บเดียวมีนา66ก็ถึงอีกแล้วไปเลือกส.ส.กันอีกรอบแล้วเห็นไหมครับการเลือกตั้งมันจะมาอย่างต่อเนื่องการเลือกตั้งที่เราจะได้ใช้สิทธิ์พลเมืองของเรากำหนดทิศทางประเทศกำหนดทิศทางจังหวัดกำหนดทิศทางเทศบาลหรืออบต.ของเราอยู่ในมือเราเองประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมืองท้องถิ่นครับพ่อแม่พี่น้องเห็นได้จากการเลือกตั้งล่าสุดของอบจ.มีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียงแค่ 50% เท่านั้นแต่ขณะที่การเมืองระดับชาติเลือกตั้งมีนา 62 มีคนมาใช้สิทธิ์ถึง 78%
ประชาชนไม่ค่อยใส่ใจการเมืองท้องถิ่นกันและผมบอกว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแล้วถึงเวลาที่จะใช้บัตรเลือกตั้งที่จะใช้สิทธิพลเมืองของเรากำหนดทิศทางการพัฒนาของพวกเราเองพี่น้องประชาชนไม่ค่อยรู้ครับแต่ประเด็จการเขารู้ดีคสช.ยึดอำนาจในเดือนพฤษภาคมปี2557หลังจากการยึดอำนาจสิ่งแรกๆที่เขาทำก็คือยกเลิกการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับเพราะเขาไม่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเพราะเขาไม่ต้องการให้ประชาชนใช้สิทธิ์พลเมืองของตัวเองดังนั้นเราจึงไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมา8ปีกว่าเขารู้เขาเข้าใจว่าการเมืองท้องถิ่นมันสำคัญขณะที่ประชาชนไม่เข้าใจแล้วเราจะเห็นได้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดว่าการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นนี่เองที่ได้ต่ออายุอยู่กันมาตั้งแต่57จนถึงปัจจุบันโดยไม่ต้องเลือกตั้งหลายคนกลับไปเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการหลายคนกลับไปเป็นสิ่งที่ค้ำยันการสืบทอดอำนาจของคสช.และแน่นอนที่สุดฉะเชิงเทราก็เป็นหนึ่งในนั้นพ่อแม่พี่น้องลองคิดตามผมนะครับฉะเชิงเทราไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารอบจ.มาตั้งแต่การเลือกตั้งอบจ.ปี2547ผู้บริหารชุดปัจจุบันบริหารอบจ.ฉะเชิงเทรามาแล้ว16ปีและยังลงแข่งขันรอบนี้ต่อครับพี่น้องถ้ารอบนี้เขาชนะอีกอยู่เป็นบริหารอบจ20ปีเลยลูกเกิดจนเข้ามหาลัยยังบริหารอบจอยู่เลยและอย่าลืมนะครับงบปีละพันล้านนะครับแล้วอย่าลืมว่าสมาชิกในครอบครัวของผู้บริหารปัจจุบันก็ไปทำงานกับพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการสืบทอดอำนาจของคนของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณลุงคนนั้นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเราดึงพลังของประชาชนกลับมาสนใจในประชาธิปไตยท้องถิ่นไม่ได้การเมืองท้องถิ่นก็จะเป็นการเมืองที่ถูกเอาไปใช้เพื่อรับใช้อำนาจเผด็จการในหลายจังหวัดนะครับที่พวกเราส่งผู้สมัครลงแข่งขันอบจ.ถ้าพวกเราไม่ส่งฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีตัวเลือกเลยฝ่ายประชาธิปไตยในหลายจังหวัดจะไม่มีตัวเลือกแข่งขันในระดับท้องถิ่นเลยถ้าคณะก้าวหน้าไม่ส่งแล้วฉะเชิงเทราก็เป็นเหมือนกันถ้าพวกเราไม่ส่งคนที่รักประชาธิปไตยคนที่รักความเท่าเทียมเป็นธรรมไม่รู้จะเลือกใครเลยนะครับในการเมืองท้องถิ่นนี้ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้ง20ธันวามันจึงไม่ใช่เรื่องของฉะเชิงเทราอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการส่งเสียงประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองระดับชาติด้วยยิงนกด้วยกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยครับได้ฉะเชิงเทราที่ดีขึ้นและส่งเสียงของประชาชนว่าเราไม่ต้องการอีกแล้วกับระบอบเผด็จการกับการสืบทอดอำนาจของคสช.เราต้องการประเทศที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเราต้องการประเทศที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเท่าเทียมเสมอภาคกันไม่เอาอีกแล้วประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมหาศาลขนาดนี้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนถ่างขึ้นทุกวันไม่เอาอีกแล้วกับประเทศที่คนตัวเล็กตัวน้อยจะทำมาหากินบ้างช่องทางทำมาหากินก็ถูกปิดกั้นไปหมดไม่เอาอีกแล้วกับสังคมที่กฎหมายและคุกมีเอาไว้ใช้แต่เฉพาะคนจน
ขณะนี้คนรวยคนมีอำนาจทำอะไรก็ไม่เคยผิดทำอะไรก็ไม่เคยต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขายแป้งก็ไม่ผิดขับรถชนตำรวจตายก็ไม่ต้องเข้าคุกจะเอาสังคมอย่างนี้กันอีกเหรอครับจะเอาสังคมอย่างนี้ส่งต่อให้กับลูกหลานเราเหรอครับผมเข้าใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนอยากจะไปต่อสู้ร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนข้างนอกนั่นแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนมีต้นทุนทางสังคมเท่าเทียมกันบางคนต้องเฝ้าตลาดอยู่แผงตลาดตั้งแต่ตีสามตีสี่ถึงสี่โมงห้าโมงบางคนมีผู้ใหญ่มีคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านต้องดูแลบางคนมีลูกเล็กต้องเลี้ยงต้นทุนในชีวิตไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะไปต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมบนถนนได้แต่อย่างน้อยที่สุด20ธันวาคมนี้มันเปิดโอกาสให้ทุกท่านใช้สิทธิพลเมืองของทุกท่านร่วมต่อสู้กับพวกเขาได้โดยสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับท้องถิ่นโดยสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างฐานของกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยกลุ่มผู้รักความเสมอภาคความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพราะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรามีสิ่งเดียวที่เรามีในฐานะประชาชนเราไม่ได้มีรถถังเหมือนกับพวกเขาเราไม่ได้มีเรือดำน้ำเราไม่ได้มีปืนไม่ได้มีกฎหมายศาลไม่ได้ยืนอยู่ข้างเรากกต.ไม่ได้ยืนอยู่ข้างเราเรามีอย่างเดียวเรามีบัตรเลือกตั้งนี่คือสิ่งเดียวที่เรามีดังนั้นใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้มันเพื่อการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเราสัญญากันได้3อย่างเป็นหลักการการทำงานของคณะก้าวหน้าอย่างที่1ต่อสู้กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่เท่าเทียมเสมอภาพในประเทศไทยให้ได้ผู้สมัครนายกของเรายศสิงห์เหลี่ยมเลิศยืนยันในที่นี้ไม่ใช่งูเห่าแน่นอนไม่ใช่งูเห่าแน่นอนครับข้อที่สองไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ซื้อเสียงทุกท่านครับจัดได้สักคะแนนจัดซื้อจิตซื้อใจของประชาชนได้ให้คนไปเดินหย่อนบัตรลงคะแนนให้พวกเราโดยไม่ใช้อิทธิพลโดยไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์โดยไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงมันยากเย็นแสนสาหัสนะครับเมื่อเช้าเดินตลาดแรก7โมงที่โคราชตอนบ่ายอยู่ปราจีนตอนเย็นมาปราศัยที่นี่พรุ่งนี้เช้าไปสมุทรปราการมันไม่ได้ง่ายนะครับจะได้ใจของประชาชนจะได้คะแนนมาสักคะแนนแต่เราเชื่อว่ามีแต่การเมืองแบบนี้เท่านั้นที่จะสร้างการเมืองที่มีคุณภาพได้ในประเทศไทยที่เมื่อเข้าไปมีอำนาจได้จะได้เอางบประมาณพันล้านมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มาทำให้คุณภาพชีวิตของท่านและลูกหลานท่านดีขึ้นได้มันมีแต่การเมืองแบบนี้และนั่นนำมาสู่ข้อที่3ไม่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วเราจะทำให้ดูว่าการเมืองแบบนี้ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นได้เราจะทำให้ดูว่าบัตรเลือกตั้งมันกินได้เราจะทำให้ดูว่าประชาธิปไตยมันกินได้เราจะทำให้ดูว่าถ้าการเมืองดีคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นมันเริ่มทำที่การเลือกตั้งท้องถิ่นใน20ธันวาอีก3เดือน4เดือนก็ต้องมาขอแดงกันอีกแล้วเลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งอบตเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆถ้ายิ่งชนะจะลงมาเจอบ่อยกว่านี้อีกเพราะจะได้เข้ามาช่วยให้คำปรึกษากับคุณยศสิงห์พ่อแม่พี่น้องครับดังนั้นมันอยู่ที่เราผมเชิญชวนให้ทุกคนไปลงคะแนนด้วยความกล้าหาญต่อต้านกับการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงทุกรูปแบบ
ขอให้พวกเรากล้าหาญต่อต้านการใช้อิทธิพลต่อต้านการใช้ระบบอุปถัมภ์มีแต่การเลือกตั้งอย่างกล้าหาญและเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเพื่อนร่วมงานคนในชุมชนไปเลือกตั้งอย่างกล้าหาญเท่านั้นเราถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ผมเชิญชวนให้พวกเราเลือกตั้งอย่างมีความหวังเชื่อมั่นในประชาธิปไตยว่าการเมืองที่ดีเป็นไปได้ประชาธิปไตยเป็นไปได้จะเชิงเซาที่ดีที่น่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยที่เท่าเทียมเป็นธรรมเป็นไปได้ไปเลือกตั้งด้วยความหวังว่า1สิทธิ์1เสียงของเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ผมเชิญชวนทุกคนอย่าเกรงกลัวกับระบบอุปถัมภ์ทราบไหมครับผมไปมาหลายจังหวัดหลายคนเดินมาธนาธรรักมากเลยขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปกับธนาธรเสร็จธนาธรอย่าโพสต์ลงเฟซนะป้ากลัวกลัวอะไรครับกลัวกลับไปที่ชุมชนแล้วจะโดนผู้ใหญ่กดดันจะโดนกำนันกดดันจะโดนข้าราชการมากีดกันไม่ให้เข้าถึงสิทธิ์ไม่ให้เข้าถึงสวัสดิการใช่ไม่ใช่ครับเคยเจอไหมครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่ฝ่ายเผด็จการต้องการใช้งบประมาณใช้สวัสดิการมาล่อลวงพวกเราทั้งที่ถ้ามันเป็นสวัสดิการถ้าใครผ่านคุณสมบัติแล้วไม่ว่าจะมีอุดมการทางการเมืองอย่างไรต้องได้เหมือนกันหมดมันคือสิทธิ์ของประชาชนแต่เขาเอาสิทธิ์เหล่านี้มาล่อเราอย่าไปยุ่งกับประชาธิปไตยอย่าไปจูสามนิ้วอย่าไปยุ่งกับธนาธรทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิทธิ์ของเราส่วนอุดมการการเมืองนั้นใครคิดอะไรใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรไปตัดสินกันที่คูหาเลือกตั้งนี่คือสังคมที่ควรจะเป็นและนี่คือสังคมที่เราควรจะสร้างให้กับลูกหลานเราทุกท่านครับผมทำคนเดียวไม่ได้ยศสิงห์เหลี่ยมเลิศก็ทำคนเดียวไม่ได้สจของพวกเราก็ทำคนเดียวไม่ได้จะชนะจะเปลี่ยนแปลงจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดีกว่านี้ได้ต้องอาศัยพลังของทุกท่านทุกคนถ้าท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดคืนนี้เหลือเวลาอีก10กว่าวันจะถึงวันเลือกตั้งช่วยผมหน่อยช่วยพวกเราหน่อยประชาสัมพันธ์ความฝันของพวกเราให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยบอกเพื่อนบ้านบอกสมาชิกในครอบครัวบอกคนรู้จักให้หน่อยว่าไปเลือกตั้งไม่ใช่แค่จังหวัดฉะเชิงเทราแต่ใน42จังหวัดที่พวกเราส่งตัวแทนเข้าไปแข่งขันนี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะเริ่มสร้างประชาธิปไตยจากอิฐก้อนฐานได้อนาคตจ่าเชิงเซาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่20ธันวาคมอนาคตประเทศไทยอนาคตประชาธิปไตยไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านในการเลือกตั้งครั้งนี้และครั้งต่อๆไปเชิญชวนทุกคนมาสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์เชิญชวนทุกคนมาสร้างการเมืองที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเชิญชวนทุกคนมาสร้างการเมืองที่โปร่งใสเชิญชวนทุกคนมาสร้างการเมืองที่จะผลักดันไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยด้วยกันเริ่มต้นที่20ธันวาคมนี้ฝากยศสิงห์เหลื่อมเลิศผู้สมัครนายกอบจคณะก้าวหน้าเบอร์2ฝากผู้สมัครสมาชิกสภาอบจในนามของคณะก้าวหน้าทุกคนในจังหวัดฉะเชิงเทราเลือกตั้งอย่างกล้าหาญเปลี่ยนประเทศไทยเลือกได้ที่ฉะเชิงเทราขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับThank you.
ครับก็นะครับได้ฟังเสียงจากนะครับผู้นำนะครับของนะครับคณะก้าวหน้านะครับทุกท่านนะครับมาพบปะนะครับกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็นะครับฝากไว้นะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันที่20เข้าคูหากาเบอร์2ทั้ง2ใบครับในค่ำคืนวันนี้ครับในนามของก้าวหน้าฉะเชิงเทรานะครับคุณธนาจรจึงรุ่งเรืองกิจและปณิกานะครับวานิชหรือคุณช่อพร้อมด้วยจ่าเอกยศถิ่นเลื่อมเลิศและผู้สมัครสมาชิกอบจทั้ง30เขตนะครับกราบขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีแห่งหลวงพ่อพระพุทธโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลคุ้มครองประทานพรให้พี่น้องประชาชนท่านที่เคารพชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพพรหมัยที่สุขสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนขอให้ทุกท่านรวยรวยและรวยประสบแต่จะตรพิธพรใจมีอายุวันนะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการทุกบุคคลทุกท่านด้วยเพลินครับจะเดินทางกับนะครับทั่วทุกท่านทุกสารทิศนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางกับโดยสวัสดิภาพครับสิ่งในประการใดที่นะครับคณะก้าวหน้าและทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้านะครับอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องนะครับในการต้อนรับกรรมการท่านที่เคารพก็จะขอกราบประธานอภัยนะครับวันที่20ธันวาคม2563ครับเหลืออีก14วันจะถึงแล้วนะครับทุกท่านได้รับบัตรในการลงคะแนนถึง2ใบหรือ2บัตรด้วยกันก็สนับสนุนกาเบอร์2กาเบอร์2ทั้ง2ใบนะครับหรือต้อง2บัตรกาเบอร์2ทั้งนายกอบจและผู้สมัครสจทั้ง30เขตครับเพื่อทำหน้าที่ในสภานะครับแล้วก็นะครับประธานแฉะบอกแปลงยาวอย่าลืมนะครับนะครับก็ฝากไว้ทุกคนนะครับนะครับฝากไว้ทุกคนขอให้ท่านครับมีความสุขความเจริญนะครับเดินทางกลับโดยสุขภาพครับขับรถก็ค่อยๆกลับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ดึกฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นครับก็สองทุ่มสามสิบนาทีเศษนะครับยังไม่ดึกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับครับทางทีมงานของจ่ายจาวก้าวหน้าครับก็จะขอขอบคุณนะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือคุณเอกพร้อมด้วยคุณนะครับอนิกาวานิชหรือคุณช่อและนะครับทีมงานผู้สนับสนุนนะครับท่านเองก็ต้องเหนื่อยเพราะว่า42จังหวัดนะครับที่นะครับส่งนะครับสนับสนุนในการแข่งขันสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดและนายกอบจทั้ง42จังหวัดนะครับก็จะขอขอบคุณทุกท่านครับก็ขับรถกลับเรือค่อยๆขับกลับนะครับก็เดินทางกลับ